หรือว่ากลิ้งศิลาเนี่ยนะก็ไม่ปรากฏแก่มหาชนไงเขาเรียกทำในที่ลับไงแต่ปล่อยช้างนาราคิรีมาเนี่ยก็เขาเรียกว่ากรรมเนี่ยปรากฏแก่มหาชนก็เลยทำให้มหาชนเนี่ยไม่เขาเรียกอะไรไม่ปัจจัยอ่ะไม่ถวายปัจจัยละเห็นกรรมชั่วที่ปรากฏแล้วก็เสื่อมลาภไงเสื่อมลาภเทวทัตก็เลยคิดทำลายสงฆ์นะโดยการที่จะเสนอข้อปฏิบัติว่าเราจะต้องไม่กินเนื้อนะเราจะต้องอยู่ป่าอยู่โคนไม้อะไรอย่างเงี้ยภิกษุใหม่ก็ไม่รู้ไงก็เลยตามไปอยู่กับเทวทัตเนี่ยเทวทัตทำสงฆ์แตกแยกนะก็เริ่มทำเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเขาเวลาพระเขาจะสวดอะไรร่วมกันอ่ะเขาก็เริ่มแยกไงเออพอมันเห็นตอนนี้แล้วมันรู้สึกแปลกๆเนาะตอนนี้ก็มีเหมือนตอนนี้ก็มีเหมือนกันนะที่สวดแยกอ่ะมันมีนะเออ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าสงแตกแยกอ่ะต่อมาก็เทวทัตเนี่ยก็ทำสงแตกแยกนะคะแล้วก็ถูกธรณีสูบนะพระองค์ก็ส่งปาพระองค์ก็เลยส่งตัดนะเรื่องที่ว่าเทวทัตเนี่ยถูกแผ่นดินสูบแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่การนี้นะคะแม้ในการก่อนเนี่ยก็เคยถูกสูบมาแล้วพระองค์ก็ลงส่งตัดนะคะเรื่องของศีวะศีละนะศีละก็คือศีลนี่แหละนะศีละวนาคะชาดกนะคะก็คือเป็นชื่อของพระโพธิสัตว์ในการนั้นแหละนะเพราะพระโพธิสัตว์ในการนั้นเนี่ยเป็นผู้รักษาศีลก็เลยขึ้นชื่อชาดกนี้ว่าศีละวนาคะชาดกนาคนั่นแหละศีวนาคก็ครั้งนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสนะคะเรื่องนี้แหละว่าพระเทวทัตเนี่ยเป็นคนอกตัญญูนะคะก็คนอกตัญญูเนี่ยก็พยายามที่จะหาโอกาสที่จะทำลายมิตรนะคะทีนี้พระองค์ก็ทรงตัดว่าก็ทรงตัดอดีตนะคะว่าในอดีตเนี่ยพระโพธิสัตว์นะคะพระโพธิสัตว์เนี่ยกำเนิดอยู่เป็นช้างนะคะเป็นช้างอยู่ในป่าหิมวันนะคะแล้วก็เกิดมาก็มีเขาเรียกว่ากรรมตกแต่งมานะคะให้เขาเรียกว่าอะไรงดงามอ่ะเป็นช้างที่งดงามนะคะด้วยบารมีที่ทรงสั่งสมมานั่นแหละพอโตไวปุ๊บเนี่ยก็ได้ปกครองช้างทั้งหมดนี่แหละนะคะแต่ว่าอยู่ๆไปแล้วก็เห็นโทษของการอยู่หมู่นะก็คงจะเจอช้างพานบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกโอ้งั้นเราหลีกจากหมู่ดีกว่านะคะพระโพธิสัตว์ตอนนั้นก็เป็นช้างใช่ไหมก็เลยเห็นโทษของหมู่ก็เลยหลีกออกไปอยู่ในที่สงบนะก็คือไปอยู่ผู้เดียวอะค่ะไปอยู่แต่ผู้เดียวดีกว่านะถ้าอยู่หมู่แล้วหมู่ไม่ดีก็ออกห่างดีกว่านะครั้งนั้นนะคะพญาช้างนะคะก็เป็นผู้มีศีลใช่ไหมก็เลยชื่อว่าศีวนัคขราชนั่นแหละก็คือชื่อของพญาช้างครั้งนั้นก็มีนายพานคนหนึ่งนะทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจว่าใครเดาได้เลยว่านายพานต้องเป็นเทวทัตแน่นะนายพานเนี่ยนะก็เข้าไปในป่านั่นแหละแต่ว่าหลงทางนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคิดแล้วเชื่อว่าจะต้องหลงทางตอนเราแสดงธรรมจ้าพี่วางไว้ข้างล่างก็ได้ข้างล่างที่ข้างบนก็ได้วันนั้นล่ะค่ะใครจำได้บ้างแหมเมื่อกี้ม่อนพักเบรกไปชวนหน่อยซิว่าใครตั้งใจฟังม่อนบ้างเนี่ยถึงตอนไหนมีใครจำได้บ้างติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนายพรานว่าใครจะรู้ก็คือพระเทวทัตเป็นนายพราน
็บอกว่าพระโพธิค่ะถึงตอนไหนนะคะตอนในพานเดี๋ยวม่อนจะแอบถามระหว่างทางนะเดี๋ยวม่อนจะแอบถามนะว่าใครฟังบ้างเนี่ยใครตอบได้ม่อนจะดูว่าใครโยนิโสกับไม่โยนิโสมันจะมีโยนิโสกับอโยนิโสนะเดี๋ยวเราจะแอบถามระหว่างทางว่าเมื่อกี้เราพูดถึงตอนไหนนะก็ถูกนะคะถึงตอนนั้นทานก็คือพระโพธิสัตว์เนี่ยเห็นโทษในการอยู่หมู่นะคะขนาดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้ปกครองฝูงช้างแล้วเนี่ยก็ยังเห็นโทษนะคะในหมู่ก็เลยจะต้องหลีกเล้นนะอยู่แต่ผู้เดียวนะคะเขาเรียกว่าถ้าไม่เจอมิตรดีก็อยู่คนเดียวดีกว่านะคะประมาณนั้นก็เมื่อออกไปอยู่ผู้เดียวแล้วนะคะก็ครั้งนั้นเนี่ยนายพรานเนี่ยมันก็เลยให้เพื่อนเพื่อนเดาไงว่านายพรานเนี่ยนะเข้ามาในป่าหิมพานต์เนี่ยก็เลยบอกว่าเดาได้ไหมว่าเป็นใครแหมง่ายๆเทวทัตแน่นอนใช่ไหมก็เทวทัตนั่นแหละเป็นนายพรานในครั้งนั้นน่ะนะฮะก็หลงป่านะพอหลงป่าก็เลยกลัวไผ่นะฮะก็เลยร้องไห้อยู่นะนั่งร้องไห้นะคะพระโพธิสัตว์เห็นเข้านะฮะก็เลยมีความกรุณาเกิดขึ้นนะเห็นไหมพระโพธิสัตว์เนี่ยมีความเมตตานะเห็นมนุษย์เนี่ยร้องไห้อยู่นะก็เลยรู้ว่าเออสงสัยหลงทางมาแน่เลยป่าทึบมันป่าใหญ่เนาะก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆอยากจะช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์นั่นแหละความกรุณาเนี่ยพอพระโพธิสัตว์เข้าไปใกล้ปุ๊บเนี่ยนายพรานเขาก็เดินหนีไงเขาก็วิ่งหนีวิ่งหนีเพราะกลัวไงกลัวช้างไงเพราะไม่รู้ว่าช้างเนี่ยจะมาดีมาร้ายใช่ไหมคะพอพระโพธิสัตว์เนี่ยเห็นว่านายพรานเนี่ยวิ่งหนีพระโพธิสัตว์ก็เลยหยุดยืนนิ่งก่อนยืนนิ่งเสร็จแล้วนายพรานก็เห็นว่าเอ๊ะช้างหยุดนะพอช้างหยุดยืนปุ๊บก็เลยพอเห็นนายพรานหยุดพญาช้างเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เลยเดินเข้าไปใกล้อีกเดินไปใกล้อีกนะเทวทัตเนี่ยที่เป็นนายพรานน่ะก็วิ่งหนีอีกนะพอวิ่งหนีปุ๊บนะพอขณะที่เทวทัตวิ่งหนีแหละพระโพธิสัตว์ก็หยุดยืนก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยนะ 2-3 ครั้งนะฮะสวัสดีน้องวาดพี่สายทองสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะตอนนี้กำลังเล่าถึงตอนที่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคะเกิดเป็นพญาช้างนะคะแล้วก็เจอนายพรานนะคะที่หลงป่ามากำลังจะเข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็นายพรานเนี่ยก็เลยกลัวช้างนะคะก็เลยเดินหนีวิ่งหนีนะคะแต่ว่าพอวิ่งหนีปุ๊บเนี่ยช้างก็จะหยุดเนี่ยพอช้างหยุดปุ๊บพอช้างหยุดนะเทวทัตก็เห็นว่าเอ๊ะเวลาเราหยุดเนี่ยเวลาเราหยุดอยู่เนี่ยแล้วช้างเนี่ยเขาก็หยุดก็เลยคิดว่าอ้อสงสัยช้างเนี่ยจะไม่คิดร้ายกับเราไงก็มีปัญญานะก็รู้ว่าช้างเนี่ยคงไม่คิดร้ายกับเราหรอกนะจากนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เลยเข้าไปถามนะคะว่าร้องไห้ทำไมนะคะพญาช้างเนี่ยแล้วก็นายพรานก็บอกว่าเราเนี่ยหลงทางมานะพระโพธิสัตว์ก็เลยพาเข้าไปยังที่อยู่ของตนเองนะคะแล้วก็ให้นะเขาเรียกว่าผลไม้อะไรอย่างเงี้ยให้พักอยู่ 2-3 วันเนี่ยนะบอกว่าอย่ากลัวไปเลยนะเดี๋ยวเราจะพาท่านเนี่ยกลับคืนสู่นะดินแดนมนุษย์ถิ่นมนุษย์นั่นแหละเพราะนี่มันในป่านะเราจะพาท่านออกไปเองนะก็นั่นแหละก็ครั้งนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยที่เป็นช้างพญาช้างนะคะก็ให้นายพรานนั่นแหละนะขึ้นขี่นะเพื่อที่จะพาไปส่งนะคะก็ได้ขึ้นขี่หลังช้างนะคะพระโพธิสัตว์ก็พาเดินออกไปนะพาออกเดินไปสู่แดนมนุษย์นะแต่ว่าระหว่างที่นั่งอยู่บนหลังพระโพธิสัตว์นั่นแหละคนมันคิดชั่วนะนายพรานคิดชั่วพูดมันก็ทำชั่วนะก็เลยคิดแผนว่าเนี่ยคิดแผนว่าจะต้องกลับมานะจะต้องกลับมานะคิดร้ายกับพระโพธิสัตว์ไงก็เลยทำเขาเรียกว่าอะไรจำนะเหมือนเราจำทางอย่างเงี้ยนะว่าพระโพธิสัตว์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดินไปต้นไม้มีลักษณะอย่างนี้นะถ
ูเขามีลักษณะอย่างนี้นะเนี่ยจำทางไว้ทำจำเขาเรียกว่าอะไรการจำนี่เขาเรียกว่าอะไรสัญญามีลักษณะยังไงเรียนแล้วใครตอบได้ให้ที่หนึ่งจำอารมณ์จำอะไรจำอารมณ์เป็นลักษณะเครื่องหมายเครื่องหมายหมายรู้เครื่องหมายว้าวเก่งจังเลยนั่นแหละนะคือหมายไว้ลักษณะรูปร่างสันฐานยังไงใช่ไหมนั่นแหละก็หมายไว้แต่นี่หมายชั่วไง จำไว้แล้วคิดจำได้เพื่อทำความชั่วนะไม่ได้จำไว้เพื่อทำความดีจำลักษณะของต้นไม้นะว่าต้นไม้มีลักษณะสันฐานยังไงต้นใหญ่ต้นเล็กนะภูคงภูเขายังไงจำไว้นะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็พระโพธิสัตว์นะก็พากลับไปคืนสู่ถิ่นนะก็พระโพธิสัตว์นะคะก็บอกว่าอย่าบอกว่าเราอยู่ที่ไหนนะอย่าบอกใครว่าเราอยู่ที่ไหนนะแต่ว่าเทวทัตในการนั้นเนี่ยนะก็ไปเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่เขาสลักงานะสลักงาช้างอ่ะนะก็เลยบอกว่าท่านเนี่ยจะรับไหมงาช้างที่แบบงาช้างที่ยังมีชีวิตอยู่อ่ะงาช้างเป็นๆ เลยอ่ะแล้วก็นายช่างสลักช้างไอ้งาช้างก็บอกว่าอุ้ยงาช้างเป็นๆ เนี่ยท่านจะเอามาจากไหนมันมีค่ามากเลยนะนะเพราะว่าปกติจะได้แต่งาช้างตายไงมอนก็ไม่รู้เนาะว่างาช้างเป็นกับช้างตายทำไมงาช้างเป็นถึงมีค่ามากกว่าอะใครมีความรู้บ้างเรื่องงาช้างว่าทำไมงาช้างเป็นถึงมีค่ากว่างาช้างตายติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไม่มีใครรู้มีใครรู้บ้างเนี่ยเสิร์ช Google ดิเร็วเรื่อยกันหน่อยอ่ะสรุปว่ามอนดาวเอานะมันอาจจะเนื้อมันอาจจะไม่กลวงไม่เกลืองอะเนาะมันอาจจะเนื้อแน่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนคล้ายๆแบบของสดอะนะเหมือนคล้ายของสดอะเนาะอ่ะเมื่อไม่มีใครตอบได้ก็ผ่านนะก็นั่นแหละสรุปว่างาช้างที่เป็นงาช้างเป็นเนี่ยจะมีค่ามากนะฮะกว่างาช้างตายนะเทวทัตเนี่ยก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะไปเอางาช้างเป็นมาขายท่านแม่หลังจากนั้นเนี่ยนะก็ทำการกลับไปนะกลับไปหาพระโพธิสัตว์นั่นแหละนะพระโพธิสัตว์ก็เห็นว่าเทวทัตกลับมานะในพานเนี่ยกลับมาก็เลยถามว่ากลับมาทำไมเราก็เลยบอกว่าเราอ่ะจะมาขอตัดงาท่านหน่อยนะจะมาขอตัดงาท่านน่ะไปเลี้ยงชีพพระโพธิสัตว์ก็นะบอกว่าอืมงั้นท่านก็เอาไปเถิดนะก็ทำการนะเขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์ก็เขาเรียกว่าคุกเข่าหมอบลงอ่ะนะช้างก็ตัวใหญ่ก็คุกเข่าหมอบลงแล้วก็ให้ตัดงานะฮะตัดงาครั้งแรกนะก็ถูกตัดงาไปนะก็งาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่รักนะตอนนั้นอ่ะพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ตั้งนะฮะเขาเรียกว่าตั้งความเขาเรียกปัดตั้งปณิธานไว้นะฮะตอนที่ถูกตัดงาเนี่ยก็ตั้งปณิธานไว้ว่างาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่รักนะไม่ใช่ว่าเราไม่รักแต่ว่าพระองค์เนี่ยทรงปรารถนาที่จะตรัสรู้ธรรมในเบื้องหน้านะก็เลยจะให้คือเรารักการที่บอกว่าพระองค์ตรัสว่าพระองค์เนี่ยทรงปรารถนาที่จะเป็นสัพพัญญุตญาณน่ะในอนาคตอ่ะมากยิ่งกว่างาที่จะให้นี้ไงพระองค์ประตั้งปฏิภาณประมาณเนี้ยนะคะจากนั้นก็เลยให้งาไปนะเทวทัตก็ได้งาไปได้ไปแล้วได้งาไปเสร็จแล้วก็เอางาน่ะไปขายนะพอขายเสร็จแล้วเป็นไงใช้เงินหมดแล้วนะใช้เงินหมดแล้วทำไงอีกตังค์ไม่พอใช้หนี้หมดแล้วกลับมาหาพระโพธิสัตว์อีกรอบสอง
นะบอกว่ากลับมารอบสองอีกนะพระโพธิสัตว์ก็ถามว่ามาทำไมอีกบอกว่าโอ้รอบแรกเนี่ยเราตัดไปเนี่ยนะมันพอแค่ใช้หนี้แค่นั้นเองนะมันไม่พอเราก็เลยจะกลับมาขอท่านอีกนะพระโพธิสัตว์ก็ให้ตัดอีกงาเนี่ยคงจะยาวมากนะคะสามารถตัดได้หลายครั้งเนี่ยนะมีงาเนี่ยสามมันก็จะมีปลายกลางโคนนะรอบแรกนี่ปลายส่วนปลายนะคะรอบสองนี่ก็ส่วนกลางนะคะก็นั่นแหละทำอย่างนี้แหละรอบสองก็มาเอาส่วนกลางไปแล้วก็ไปขายนะพอหมดตังค์หมดแล้วก็กลับมาเอาอีกนะรอบสามนะคะก็รอบสามก็เหลือแต่ส่วนโคนแล้วพระโพธิสัตว์ก็ให้จนหมดนั่นแหละแต่พอรอบสามเนี่ยนะรอบสามเนี่ยหลังจากที่ตัดนะได้เลื่อยสิใช้คำว่าเลื่อยนะเลื่อยโคนงานะโคนงาเพราะว่ารอบแรกเนี่ยปลายงารอบสองเนี่ยท่ามกลางของงาเอ้ยรอบหนึ่งปลายงารอบสองท่ามกลางรอบสามก็คือโคนนะก็คือส่วนโคนของงาเลยนะหมดเลยนะก็หลังจากที่ตัดโคนงานั่นแหละรอบที่สามนั่นแหละนะพอเทวทัตเนี่ยเดินพ้นจากสายตาพระโพธิสัตว์ไปเท่านั้นแหละแผ่นดินนะคะก็แยกออกเลยนะคะแผ่นดินเนี่ยแยกออกนะแล้วก็ตกลงสู่เค้าเรียกว่าอะไรนรกขุมไหนเนาะอเวจีนรกมหานะคะมีมหานรกอเวจีนะคะก็ธรรมดานะคะในพระสูตรก็พรรณนาไว้ว่าธรรมดาเนี่ยแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินเนี่ยนะคะจะรองรับสิ่งของหนักๆได้นะเราก็ลองสังเกตดูว่าแผ่นดินเนี่ยภูเขาก็รับได้สิ่งสกปรกเนี่ยก็รับได้นะฮะรับได้หมดเลยสิ่งปฏิกูลรับได้หมดนะแต่ไม่สามารถจะรองรับบุรุษชั่วได้นะต้องแยกออกให้เลย ปกติแผ่นดินนี่รับได้ทุกอย่างนะใครจะทำอะไรก็ไม่หวั่นไหวนะจะสกปรกแค่ไหนก็รับได้หมดอะสิ่งปฏิกูลทั้งสิ้นแม้แต่ภูเขานะคะหนักขนาดไหนแผ่นดินก็รับไหวนะคะแต่ว่าคนชั่วเนี่ยแผ่นดินรับไม่ไหวนะคะแยกเลยนะตกสู่นรกอเวจีเลยนะคะก็ครั้งนั้นนะคะมีลุคเทวดานี่แหละเห็นเหตุการณ์นะคะก็เลยแสดงคล้ายๆเป็นคาถานะคะว่าคนชั่วเนี่ยนะคะก็ลุคเทวดาเนาะเรียกว่าลุคเทวดาไหมสถิตอยู่ที่ป่าไม้นั่นแหละก็เลยบอกว่าคนชั่วนะคะต่อให้มอบนะคะสมบัติทั้งแผ่นดินให้นะก็ไม่รู้จักพอนะแล้วก็เป็นคนอกตัญญูทำลายมิตรนะคะไม่พอนะคะไม่รู้จักพอให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอต่อให้สมบัติทั้งแผ่นดินน่ะก็ไม่พอหรอกนี่แหละลูกเทวดาก็กล่าวคำนี้นะคะเขาเรียกว่ากล่าวเป็นเสียงของเทวดานั่นแหละนะเป่งเสียงออกไปก็ครั้งนั้นนะคะพระพุทธเจ้านะคะก็ทรงตัดเรื่องนี้นะคะให้กับภิกษุทั้งหลายเนี่ยได้ฟังนะคะว่าเทวทัตเนี่ยเป็นคนอกตัญญูนะคะเพราะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ช่วยให้ออกจากป่าหิมพานต์แล้วนะคะก็ยังเป็นคนอกตัญญูไงช่วยแล้วไงช่วยแล้วกลับมาทำร้ายไงเนี่ยเขาเรียกคนอกตัญญูก็เลยทรงตัดเรื่องของคนอกตัญญูนะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยช่วยแล้วก็ยังกลับมาทำร้ายมิตรนะคือคนช่วยเนี่ยคือคนช่วยเนี่ยเป็นมิตรใช่ไหมคะแต่ว่ากลับมาทำร้ายมิตรเนี่ยเขาเรียกอกตัญญูนั่นแหละขันก็เลยทรงตัดเรื่องนี้นะคะให้ภิกษุทั้งหลายฟังนะคะว่าคนทำร้ายมิตรเนี่ยก็คือที่เป็นนายพรานเนี่ยก็คือเทวทัตลุคเทวดาที่เห็นเหตุการณ์นั้นนะคะแล้วที่ตัดแสดงเป็นคาถาออกมาเนี่ยบรรลือเสียงออกมาของเทวดาเนี่ยที่บอกว่าให้ทรัพย์ทั้งแผ่นดินเนี่ยนะให้กับคนอกตัญญูเนี่ยก็ไม่รู้จักพอหรอกก็ลุคเทวดาในการนั้นก็คือพระสารีบุตรนะส่วนพญาช้างผู้มีศีลเนี่ยก็คือเราตถาคตนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งที่พระเทวทัตเนี่ยถูกแผ่นดินสูบนะทุกคนเคยได้ยินได้ฟังกันมาก่อนไหม
ไม่เคยค่ะเห็นไหมคะว่าแม้แต่พระโพธิสัตว์ในการนั้นเป็นช้างเนี่ยก็เป็นผู้มีศีลไงคนชั่วทำร้ายสัตว์ผู้มีศีลอีกนะเห็นไหมยังถูกแผ่นดินสูบเลยทุกคนคิดว่าไงเรื่องนี้ใครมีความแสดงความคิดเห็นทำไมถูกแผ่นดินสูบพระเทวทัตกับพระโพธิสัตว์เป็นช้างอ่ะไม่ช่วยกันทำมาหากินอะไรทำร้ายคนที่ไม่คิดร้ายอู้เก่งจังเลยใครอีกใครอีกค่ะทำร้ายผู้ที่มีพระคุณต่อตนเองนะคะถ้าไม่ช่วยไว้ตั้งแต่ทีแรกเนี่ยผ่านป่าก็คงหลงป่าแล้วก็คงจะตายอยู่ในป่าแล้วอุตส่าห์ช่วยเหลืออย่างดียังมาเนรคุณอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นบาปหนักมากเลยนะคะยิ่งทำกับพระโพธิสัตว์ด้วยคิดว่าอย่างนั้นนะคะสาธุใช่ทำร้ายกับคนไม่คิดร้ายนะแล้วก็ทำร้ายคนที่มีพระคุณด้วยนะบาปหนักมากมีท่านอื่นคิดว่าไงเพิ่มเติมไหมคะเงียบกริบเลยสนทนาเปิดโฟนคุยกันเลย เปิดโฟนคุยกันเลยรุ่นนี้ไม่ต้องปิดไมค์นะวันอาทิตย์อ่ะ เอาให้เจ้าเจ้ากันไปเลย ดีไหมจ๊ะซึ้งเงี้ยน้องมอนซึ้งอยู่เหรอโหน้ำตาซึมเลยไหมวันอ่านแล้ววันก็ซึ้งเหมือนกันนะตอนนะก็คือช่วยแล้วก็อากตัญญูนะแต่ซึ้งคืออะไรรู้ไหมพระโพธิสัตว์จะเจ็บขนาดไหนเนาะโดนตัดงาทำกรรมมันก็เลยแบบทำไมอ่ะมันก็เลยคิดว่าแล้วพระโพธิสัตว์ทำกรรมอะไรมาหรือว่าไม่ได้ทำกรรมอะไรมาแต่ว่าคนชั่วมาทำกรรมใหม่ทุกคนคิดว่าไงทุกคนคิดว่าเป็นกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ของคนชั่วฮัลโหลครับได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินค่ะพอคิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วมองในสมัยพุทธกาลก็แปลว่าทุกคนที่เกิดสมัยในพระพุทธเจ้าบุคคลนั้นก็ย่อมเกิดในสมัยพุทธเจ้าในองค์ต่อไปหรออะไรนะได้ยินไหมครับเอาใหม่เอาใหม่ก็แปลว่าบุคคลย้อนในสมัยพุทธกาลมีพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมนะเขาก็เป็นอะไรคนรู้จักกันแปลว่าอดีตชาติเขาก็เคยรู้จักกันใช่ไหมใช่ใช่พอใช่ปุ๊บเนี่ยคนอื่นที่จะมาเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีโอกาสได้น้อยหรือได้มากใช่ก็ต้องเคยมีบุพกรรมร่วมกันมาใช่ถ้าบุคคลที่มีกรรมร่วมกันมาปุ๊บนี่หมดสิทธิ์เลยนะถูกไหมไม่รู้สิเรื่องกรรมพี่คิดไม่ค่อยออก ใครคิดออกบอกน้องเฮียยงหน่อย อาจารย์มาแล้วเย้ครับอาจารย์มาแล้วอยากรู้เรื่องกรรมอะไรกรรมเยอะแยะเลยครับโอ้ยพวกเราก็มีกรรมสัมพันธ์กันมาทั้งนั้นแหละใช่มีกรรมสัมพันธ์มีสองอย่างสัมพันธ์แบบอกุศลกรรมสัมพันธ์ก็จะมาในลักษณะเป็นศัตรูกันเป็นคู่ปรับกันถ้าเป็นบุญสัมพันธ์มาก็มาเกื้อกูลมาเกื้อกูลกันอาจารย์ครับแล้วสมมติถ้าบุคคลซึ่งไม่มีกรรมเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเนี่ยกับพระโพธิสัตว์เนี่ยแล้วบุคคลนั้นนี่จะไม่มีสิทธิ์ใน
จะไม่มีสิทธิ์เกิดในยุคของพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าไม่สัมพันธ์กันอาจจะเกิดเกิดแต่ก็ไม่ได้สนใจไงไม่แน่หรอกอาจจะได้เกิดแต่ก็ไม่ได้สนใจที่จะมาสนใจพระธรรมอะไรอย่างนี้อาจจะเกิดอยู่ในชนบทหรือว่าอยู่ในพวกเขาเรียกอะไรอะพวกดีลถีที่ไม่ได้สนใจพระพุทธศาสนาอะไรพวกนี้ครับว่าไงนะครับคุณยงได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินครับไม่ยินเหรอได้ยินบ้างแต่ได้ยินขาดๆไงครับเดี๋ยวเปลี่ยนสัญญาณเน็ตดูก่อนเสียงชัดขึ้นไหมครับได้ขึ้นครับชัดขึ้นนะโอเคก็เขาบอกว่าอาจจะไม่แน่หรอกไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้เจอในเกิดในพุทธกาลถ้าไม่ได้มีกรรมสัมพันธ์อาจจะเกิดนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาอยู่ในแวดวงพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นพวกเดรัจฉีหรืออะไรพวกนี้ซึ่งไม่ได้สนใจพระศาสนาก็เป็นได้หรืออาจจะไม่ได้เกิดในยุคพุทธกาลก็ได้เข้าใจนะครับโอเคครับครับอาเดเรฟอนเล่าเรื่องเดียวไม่มีหลายเรื่องเทวทัตน่ะมีเฉพาะเรื่องเยอะเอานั่นพระเจ้าสุภพุทธะมันก็ได้สนุกดีอ๋ออาจารย์หนูอยากให้รู้เรื่องเทวทัตถูกแผ่นดินสูบในอดีตมีหลายเรื่องโอเคโอเครู้สึกพระเจ้ากาลาภูก็เป็นมาเป็นพระเจ้าเทวทัตอีกใช่มั้ยพระเทวทัตเนี่ยใช่ป่ะพระเจ้ากาลาภูอ่ะฮัลโหลค่ะอาจารย์โดเรมอนโดเรมอนกาลาปะหรือเปล่าบอกพระเจ้ากาลาภูก็เป็นพระเจ้ากาลาภูก็เป็นก็คือพระเทวทัตแน่ดีเหมือนกันใช่ไหมไม่แน่ใจบอกครับกาลาภูกาลาภูผมจะเล่าโดเรมอนเคยฟังเปล่าอาจารย์เล่าให้หนูฟังบ้างอาจารย์เล่าสิขันติวาทีขันติวาทีอ๋อขันติวาทีใช่ก็ใช่โดยเรมอนเล่าขันติวาทีก็ได้เรื่องต่อไปเอาเลยก็กะลาปุนะไม่ใช่กะลาภูกะลาปุไหมกะลาปุเมื่อกี้อาจารย์ว่าอะไรกะลาปุไหมก็เรื่องต่อไปนะบางคนเรียกกะลาภูนั่นแหละเมื่อกี้อาจารย์เรียกกะลาภูใช่ไหมบางคนก็เรียกกะลาภูก็มีเดี๋ยวหนูเรียกก็เลยแซวบอกไอ้เจ้ากะลาปูปูกะลาปูกะลาปูปูกะลาปูชื่อกะลาปูนะในพระสูตรน่ะเขียนว่ากะลาปูอ่ะแผ่นดินสูบรอบ2นะจ๊ะไม่ใช่รอบ2เรื่อง2คนละเรื่องคนละอันนี้กันนะฮะก็เรื่องพระเจ้ากะลาปูนี่แหละก็นะฮะครั้งนั้นพระศาสดาก็ทรงกล่าวเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องเทวทัตนะฮะที่เขาเรียกว่าอะไรถูกแผ่นดินสูบอีกนั่นแหละก็เรื่องก็คือมีอยู่ว่านะฮะในครั้งนั้นเนี่ยพระเจ้ากะลาปุนี่แหละครองราชอยู่นะฮะพระโพธิสัตว์ก็เกิดในตระกูลพราหมณ์นะฮะก็เป็นมานพนะฮะชื่อว่ากุณฑลกุมารนะฮะก็เมื่อเจริญวัยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเฮียยงปิดไมค์ก่อนเฮียยงปิดไมค์ก่อนเสียงฝั่งเฮียยงดังได้ยินไหมน้องเฮียยงโอเคครับก็นั่นแหละพระโพธิสัตว์นะคะเกิดในตระกูลพราหมณ์นะคะครั้นเมื่อทรงเจริญวัยแล้วนะคะบิดามารดาญาติก็ตายนะก็มีสมบัติเนี่ยมากมายนะคะก็มองดูว่าโอ้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยเนาะไม่สามารถจะเอาทรัพย์สมบัติเนี่ยไปได้เห็นมั้ยพระโพธิสัตว์เห็นอย่างนี้เลยนะว่าตายไปแล้วไม่เห็นเอาไปได้เลยสมบัติมีตั้งมากมายนะพ่อแม่ญาติพี่น้องตายไปก็เอาไปไม่ได้ก็เลยคิดว่าจะเอาทรัพย์ทั้งหมดนี่แหละ
แจกจ่ายเรียกให้ทานเนี่ยให้ทานแก่คนนะจากนั้นก็ให้ทานให้ทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยแก่คนแล้วก็เขาเรียกว่าออกเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกว่าออกบวชไหมเนาะเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกอะไรอะบวชเนาะเขาคงจะบวชใช้คำว่าบวชฮะใช้บวชนะเป็นดาบทใช่เป็นดาบทเขาเรียกดาบทนี่เป็นนักบวชใช่ไหมอาจารย์ก็นั่นแหละก็ครั้งนั้นน่ะก็อยู่ในป่าเป็นนักบวชนี่แหละเป็นดาบทค่ะเป็นดาบทค่ะก็พออยู่ในป่าแล้วก็กลับมาก็เรียกว่าต้องการลดเทวราลดรสชาติของอาหารในเมืองบ้างนะคะกินแต่พลาผลในป่าอะไรเงี้ยก็เลยออกมาสู่เมืองนะคะพอออกมาสู่เมืองปุ๊บเนี่ยก็มีเสนาบดีคนหนึ่งเห็นเข้านะเห็นปุ๊บเห็นอริยบทเงี้ยฮะน่าเลื่อมใสจังเลยนะคะเห็นไหมคะแค่เห็นอริยบทนี้น่าเลื่อมใสแล้วนะเนี่ยฉะนั้นภิกษุผู้สำรวมนะคะทางกายนะคะสำรวมอินทรีย์นั่นเองนะเดินก็งดงามดูสง่าตาไม่หลอกแหลกหรือว่าอะไรเงี้ยนะก็ลองดูนะว่าการงดงามของภิกษุเป็นยังไงเพราะว่าเสนาบดีเนี่ยพอเห็นพระโพธิสัตว์ในการนั้นน่ะที่เป็นดาบทเนี่ยก็เกิดความเลื่อมใสเลยนะแค่เห็นอริยบทเนี่ยนะก็เลยนิมนต์นะคะให้โภชนะอาหารแล้วก็ให้ไปเขาเรียกอะไรให้ไปเขาเรียกไปพักอยู่ในอุทยานน่ะในอุทยานของพระราชานะฮะก็ครั้งนั้นเนี่ยพระเจ้ากลาปุนี่แหละนะก็เขาเรียกว่าดื่มน้ำจันน่ะก็เรียกภาษาบ้านเรากินเหล้าเมาว่างั้นเถอะนะกินเหล้าเขานารีนะแต่ถ้าเป็นสมัยนั้นก็ต้องเรียกว่าดื่มน้ำจันแล้วก็ก็เรียกห้อมล้อมด้วยนางสนมแต่ดูภาษางดงามไหมถ้าบ้านเรากินเหล้าเขานารีก็ครั้งนั้นเนี่ยพระเจ้ากลาปุนี่แหละก็ดื่มน้ำจันจนเมานะแล้วก็นอนบนตักนะหญิงเรียกหญิงฟ้อนลำนี่แหละนะแล้วก็หญิงทั้งหลายก็ฟ้อนลำให้ดูนะคนไหนโปรดปรานหน่อยพระเจ้ากลาปุก็นอนบนตักของนางหญิงคนโปรดนั่นแหละนะจนหลับไปพอหลับไปแล้วเนี่ยพวกผู้หญิงที่เขาฟ้อนลำเนี่ยเขาก็เห็นว่าก็เราลำไปก็ไม่มีคนดูเนาะมันก็ไม่มีประโยชน์ไงพวกหญิงฟ้อนลำเหล่านี้ก็เลยไม่ฟ้อนลำละก็เลยไปเดินเที่ยวชมสวนดีกว่าแหมก็แหมในพระราชวังก็อยากจะเดินชมนะก็ต้องสวยนะเขาคงเป็นเรียกผู้หญิงเขาเรียกว่าอะไรนักฟ้อนอ่ะนักฟ้อนเขาก็ต้องอยากดูว่าต้นไม้ผลไม้ในสวนเนี่ยมันงดงามมันน่าดูรื่นลมอะไรเงี้ยเขาก็เดินไปก็เลยไปเจอพระโพธิสัตว์นะคะนั่งอยู่ในอุทยานนั่นแหละใต้ต้นไม้ก็เลยเห็นพระโพธิสัตว์ปุ๊บเนี่ยก็เลยคิดว่าเราเข้าไปถามเข้าไปเขาเรียกว่าเหมือนอยากจะไปฟังธรรมอ่ะนะบอกก็เลยบอกว่าให้พระโพธิสัตว์เนี่ยแสดงธรรมให้ฟังนะฮะครั้งนั้นน่ะพระเจ้ากลาปุเนี่ยตื่นมาพอดีนะตื่นเพราะว่าผู้หญิงอ่ะเขาขยับตัวไงพอขยับตัวปุ๊บเนี่ยพระเจ้ากลาปุก็เลยรู้สึกตัวตื่นพอตื่นมาก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นว่าผู้หญิงที่นักฟ้อนทั้งหลายหายไปไหนกันหมดพอรู้ว่าหญิงนักฟ้อนทั้งหลายเนี่ยไปห้อมล้อมอยู่ที่พระดาบทนี่แหละนะที่พระโพธิสัตว์ในการนั้นแหละพระเจ้ากลาปุก็เลยโกรธนะถือพระขันนะพระขันก็คืออาวุธคู่พระกายนั่นแหละนะเดินไปคิดว่าจะเดินไปด้วยความโกรธคิดว่าจะฆ่าคิดจะทำร้ายแหละพระราชานั้นน่ะก็เห็นพระโพธิสัตว์นะก็เลยถามด้วยวาทะเอานะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยมีวาทะเนี่ยมีวาทะคือมีวาทะอย่างไรคือมีวาทะอย่างไรพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกว่าอาตมาเนี่ยนะมีวาทะก็คือขันตินะก็คือขันติวาทะนั่นแหละก็คือกล่าวยกย่องขันตินะพระเจ้ากลาปุนี่ก็เลยบอกว่าขันติเนี่ยคืออะไรนะขันติคืออะไรยังไม่รู้อีกเนาะพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกว่าขันติเนี่ยคือไม่โกรธนะไม่ว่าเขาจะด่าเขาจะฆ่าหรือเขาจะเย้ยหยันอะไรเนี่ยเราก็ไม่โกรธนะพระราชาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้ให
ให้อะไรนะเดี๋ยวจะทำให้ขันติเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะลองดูหน่อยซิว่าขันติของท่านเนี่ยจะเป็นยังไงก็เลยรับสั่งนะคะให้เรียกเพชฌฆาตมาเนี่ยก็คือเพชฌฆาตนะมาแล้วก็ดูดิว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยจะยังขันติอยู่ไหมนะพอเพชฌฆาตมาก็เลยถามว่าจะให้ทำอะไรพระโพธิสัตว์พระเจ้ากาลาปุก็เลยบอกว่าให้เคี่ยนดาบทเนี่ย 2,000 ครั้งนะ 2,000 ครั้งเนี่ยครั้งหน้านะทั้งข้างหลังข้างทั้ง2 4ด้านเลยอ่ะนะจินตนาการดูนะจินตนาการดูข้างหน้าด้วยข้างหลังด้วย4ข้างด้วยทั้ง2ข้างนะไม่ให้เหลือเลยนะ 2,000 ครั้งก็ไม่รู้นะว่า 2,000 ครั้งเนี่ยจะตรงไหนกี่ครั้งยังไงก็จน เนื้อหนังของพระโพธิสัตว์เนี่ยแตกนะขาดเลยนะเต็มไปด้วยโลหิตนะฮะแล้วพระราชาเนี่ยก็คือพระเจ้าพระราชาก็เลยตัดว่าวาทะนะที่ว่าวาทะที่ท่านกล่าวเนี่ยว่าขันติเป็นยังไงพระโพธิสัตว์ก็ยังกล่าวนะฮะว่าขันติของเรานะไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังนะไม่อยู่ที่เนื้อหนังแต่ขันติของอาตมาเนี่ยนะอยู่ในภายในหัตถ์ไทยนี้คือในใจนี่แหละนะคือพระราชาเนี่ยสำคัญนะว่าขันติเนี่ยของอาตมาเนี่ยอยู่ที่ผิวหนังนะแต่จริงๆแล้วขันติของอาตมาเนี่ยอยู่ในหัตถ์ไทยอยู่ในหัวใจนะพระโพธิพระราชาก็เลยให้ทำการต่อไปอีกนะดูที่จะขันติอีกได้ไหมให้ตัดมืออีก2ข้างดูที่จะขันติไหมนะให้ตัดมือที่2ข้างพระโพธิสัตว์ก็บอกอีกว่าขันติของเราก็ไม่ได้อยู่ที่มือที่2ข้างนี้นะขันติของเราอยู่ในหัตถ์ไทยนี้แล้วก็เลยให้ตัดเท้าอีก2ข้างนะจะได้รู้ว่าจะขันติอยู่อีกไหมนะก็เลยบอกว่าขันติของเราไม่ได้อยู่ที่เท้าเหมือนกันเห็นไหมว่าตอนนี้พระโพธิสัตว์นี้ทั้งตัวนะคะถูกเคี่ยนไปด้วย2,000 ครั้งนะทั้งตัวแล้วถูกตัดมือและเท้าทั้ง4แล้วมือ2เท้า2นะเลือดก็นองเลยนะคะก็ยังมีวาจาว่าขันติอยู่นั่นแหละนะก็เลยพระราชาก็ยังตัดขันติใช่ไหมก็เลยให้ตัดอะไรต่อตัดหูตัดหูแล้วก็ตัดจมูกครบยังเนาะตัดเท้าตัดมือ2ตัดเท้า2ตัดหูตัดจมูกอ่ะจนหมดละโลหิตทั้งตัวละนะพระโพธิสัตว์ก็ยังมีวาทะอย่างเดิมว่าเรายกย่องขันตินะขันติไม่ได้อยู่ที่หูไม่ได้อยู่ที่จมูกนะแต่ขันติก็อยู่ในหัตถ์ไทยนะของพระองค์พระโพธิสัตว์พระราชาก็เลยโกรธนะก็เลยเอาเท้าเนี่ยกระทืบยอดอกนะคะแล้วก็เสด็จออกไปพอเสด็จออกไปเนี่ยพอพ้นเขาเรียกว่าพ้นสายตาพระโพธิสัตว์ไปปุ๊บเนี่ยแผ่นดินก็แยกออกนะคะแผ่นดินแยกออกแล้วก็ตกลงสู่นรกคุ้มไหนอีกอะนรกคุ้มไหนนาะน่าจะมหานรกอเวจีตกสู่นรกคุ้มในน่าจะคุ้มเดียวกันหมดอะอเวจีมหานรกอะอเวจีมหานรกคุ้มเดียวกันหมดเลยอเวจีมหานรกแล้วพระโพธิสัตว์ก็ทำกาละก็คือตายนะส่วนเทวทัตในการนั้นที่เป็นพระเจ้ากาลาปุก็ถูกแผ่นดินสูบเหมือนกันก็พระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าก็เลยตัดนะคะว่าพระเจ้ากาลาปุในการนั้นเนี่ยนะคะก็คือเทวทัตนะแล้วก็เสนาบดีเนี่ยที่ทรงเลื่อมใสพระเจ้าเนี่ยก็คือพระสารีบุตรนะคะแล้วก็ดาบทในการนั้นที่ยกย่องเรื่องขันติก็คือพระตถาคตนั่นเองนะจ๊ะนะครั้งเนี้ยพงนะจ๊ะเป็นนะจ๊ะมาเรียนธรรมชโยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวอ้าวเหรอนะจ๊ะเลยอันนี้ก็ว่าด้วยความโกรธนะพระองค์ทรงตัดเรื่องนี้เพราะว่ามีภิกษุผู้ขี้โกรธอยู่คนหนึ่งไงภิกษุขี้โกรธพระองค์ก็เลยทรงตัด
รัสชาดกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อโปรดภิกษุขี้โกรธนี่แหละและภิกษุขี้โกรธนี่แหละฟังธรรมแล้วก็บรรลุอนาคามีนะที่ตัดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อโปรดภิกษุรูปขี้โกรธนี่แหละใครขี้โกรธก็เนี่ยดู เนี่ยโดนเขาเรียกว่าแผ่นดินสูบเนี่ยแค่แบบโกรธแค่ว่าโหนางสนมอะไรเนี่ยหายไปกันหมดเลยเนี่ยโกรธดาบทนี่อีกโอ้โกรธนี่ความโกรธทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่เรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องความโกรธเลยนะทุกคนมีความเห็นว่ายังไงคะเสนอแนะได้เลยมีอะไรเพิ่มเติมเมื่อกี้มีเล่าป่ะลืมแวบไปนิดหนึ่งตอนพูดสันติวาทีใกล้จะทำกาละเสนาบดีมาพูดอะไรเปล่าใช่มีค่ะอะไรพูดว่าอะไรเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะอาจารย์เมื่อกี้ยังก็ไม่ได้เล่าเนาะใช่ค่ะใช่ไหมอ๋อมีว่าคือเสนาบดีเนี่ยก็กล่าวกับพระโพธิสัตว์นะคะว่าเอาไปอรรถกถากันเองนะข้าแต่ท่านผู้มีความเพียรมากผู้ใดได้ตัดมือเท้าหูและจมูกของท่านท่านจงโกรธผู้นั้นเถิดอย่าได้ทำรัดนี้ให้พินาศเสียเลยนะคะพระโพธิสัตว์นะคะก็เลยกล่าวว่าพระราชาพระองค์ใดรับสั่งให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของอาตมาขอราชาพระองค์นั้นจงทรงพระชนยืนนานบัณฑิตทั้งหลายเช่นอาตมาย่อมไม่โกรธเคืองเลยจบไงสาธุพระไหมนี่ขนาดนี้ขอให้พระราชาทรงพระชนยิ่งยืนนานเลยเนาะใช่เป็นพวกเราไหวไม่ไหวเนาะอย่าโกรธกันนะอย่าโกรธกันนะต้องให้พรเลยนะใช่นี่แหละพิสัตบำเพ็ญบารมีโดนขนาดนี้ก็ยังไม่โกรธมีขันติอยู่นั้นเราก็ต้องฝึกให้พวกเรามีขันติเยอะๆนะเอ๊ะคุณยงยี่วันนี้คุณยงยี่เห็นบอกจะมาได้มาเปล่าครับวันนี้คุณยงยีครับมาแล้วไม่ใช่เหรอคุณยงยีตอนแรกก็จะเข้าไปก็สรุปไปไม่ทันเลยไม่ได้เข้าค่ะเหรอโอ้ยเขามีทั้งวันเช้าบ่ายจ้าอาทิตย์หน้าเข้ามาก็ได้เนาะจ้าสาธุค่ะให้ดังค่ะจ้าค่ะโดยมั่นต่อเป็นไงเพื่อนๆซึ้งกันเลยไหมอ่ะพระสูตรเมื่อกี้นี้ชาดกให้เป็นอาจารย์เลือกให้ดีไม่เอาอาจารย์เลือกหนูผ่านตาหรือเปล่าก็ไม่รู้เล่าไม่ถูกอีกสนุกสนุกบ้างโดเรมอนสนุกเวลาเหลือเยอะสนุกทุกเรื่องเลยเอาตอนที่พระพุทธองค์ทรมานปุรุเวลกัสสปะให้หน่อยโหต้องอ่านนะถ้าอย่างนั้นนะว่าอันนี้น่ะทำกี่เรื่องอาจารย์จำไม่ได้ว่ามีกี่เรื่องที่พระองค์ไปทรมานจำได้แค่4เรื่องรู้สึกบางคนบอกว่าทรมานตั้ง 5-6 อย่างจำไม่ได้เอาเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังหน่อยโอ้ยเวลากับชดินทรมาน 5-6 อย่างเหรอโอ้ก็เคยอ่านนะคะอาจารย์แต่ว่ามันนานแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่สูตรไหนใครค้นได้มือค้นอยู่ไหมพี่คมสันไปค้นมาสิมือค้นสามพี่น้องแต่จริงๆแค่รู้เวลาคนเดียวอะพี่คนน้องยังไม่ได้พี่คมสันไปค้นมาสิแล้วอ่านนะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นน่ะเอตัคคะผู้มีบริวารมากไม่หนูจะเล่าแผ่นดินสูบอย่างเดียวเนี่ยแผ่นดินสูบเทวทัตเนี่ยแผ่นดินสูบแ
ผ่นดินสูบยังมีนู่นอีกพระเจ้าสุปปุทธะอีกไม่ใช่เทวทัตคนเดียวเลยไม่ใช่สูบแค่สองทีนี่สูบหลายทีเนี่ยยังมีสูบอีกนะเนี่ยหลายทีโอ้โห สงสาร เอาสูบไปเอียนกันไปเลย โอ้โหลุกเวลาดีกว่าสนุกเนาะก็สนุกก็ต้องอ่านนะเราไม่ได้ละพี่คมสันหามาเร็วชดินสามพี่น้องอย่าชดินอ่านพิมพ์ว่าอะไรเนาะชดินชดินแล้วระหว่างที่คุณม่อนกำลังค้นนี่เดี๋ยวพี่จะช่วยขั้นเวลาให้สักเรื่องหนึ่งได้ไหมสาธุขอโอกาสสักหน่อยจัดมาเลยจ้าน้องม่อนจะได้มีเวลาค้นเนาะสาธุขอโอกาสเพื่อนๆด้วยนะคะขอโอกาสอาจารย์ด้วยนะคะเชิญจ้าแต่อันนี้ที่อ่านมามันเป็นนิทานชาดกนะคะไม่ใช่ไม่ทราบว่าจะเป็นพระสูตรเรื่องอะไรนะคะแล้วก็มันก็ตกหล่นตามภาษาหนังสือสำหรับเด็กอะค่ะเพราะว่าตอนที่เป็นครูนะเราก็จัดรายการเสียงตามสายแล้วก็มีเสียงธรรมะอะไรอย่างเงี้ย ก็เล่านิทานชาดกให้เด็กๆฟังเด็กๆเขาก็โอเคกันนะคะแต่ว่ารายละเอียดมันคงจะไม่เหมือนกับที่เป็นพระสูตรโดยตรงอ่ะนะคะเอาเรื่องแรกก็แล้วกันนะคะเรื่องแรกนี้ชาดกนี้ชื่อว่าสุกรชาดกหรือสุกรชาดกชาดกว่าด้วยสุกรท้าสู้ราชสีห์ค่ะเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในครั้งนั้นการเทศและการฟังธรรมในกลางคืนยังมีอยู่หลังจากพระศาสดาทรงให้โอวาทแล้วเสด็จเข้าไปในพระคันธกุฎีพระโมคคัลลานะก็เข้าไปถามปัญหากับพระสารีบุตรเหล่าพุทธบริษัททั้ง4นั่งฟังอยู่ในขณะนั้นก็มีภิกษุชรารูปหนึ่งคิดจะแกล้งพระสารีบุตรด้วยการถามปัญหายากๆเพื่อให้ท่านลำบากท่ามกลางหมู่บริษัทเพื่อให้คนทั้งหลายคิดว่าตัวเองฉลาดเฉลียวแล้วจะได้หันมานับถือตนด้วยจึงกล่าวขึ้นว่าท่านผู้อาวุโสสารีบุตรข้าพเจ้าขอถามปัญหาท่านสักข้อหนึ่งเถิดท่านจงรู้มันจงช่วยแก้ปัญหาให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระสารีบุตรหันมาพิจารณาภิกษุชรานั้นแล้วก็รู้ได้ในทันทีว่าภิกษุรูปนี้มีความริษยาโง่และยังอวดฉลาดจึงไม่ตอบอะไรลงจากอาสนะแล้วเดินหลีกไปฝ่ายพระโมคคัลลานะเห็นเช่นนั้นก็หันกลับกุฏิเช่นเดียวกันเมื่อเหล่าพุทธบริษัทเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่พอใจที่ทำให้ไม่ได้ฟังธรรมะอันไพเราะจากพระสารีบุตรต่างก็ลุกขึ้นยืนแล้วล้อมพยายามจะจับตัวภิกษุชราผู้นี้ภิกษุชราเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งหนีออกไปทางด้านท้ายวิหารแล้วก็พลัดตกลงไปในหลุมคูดภายวิหารเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยของสกปรกตอนนี้ที่เคยเล่านะคะให้นักเรียนทายว่าหลุมคูดคืออะไรนักเรียนก็ตอบไปหลายอย่างนะคะแต่พวกเราก็คงทราบใช่ไหมคะว่าหลุมคูดนี่คืออะไรเราพุทธบริษัททั้งหลายเห็นดังนั้นก็รู้สึกรังเกียจจึงพากันกลับเข้ามาเฝ้าพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นอุบาสกอุบาสิกามาเฝ้าผิดเวลาจึงตรัสถามว่าดูก่อนอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายทำไมท่านจึงมาผิดเวลาเช่นนี้เล่า
เหล่าอุบาสกอุบาสิกาจึงได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบหลังจากพระพุทธองค์ได้ทรงสดับเรื่องราวทั้งหมดแล้วจึงทรงตรัสว่าดูก่อนท่านทั้งหลายภิกษุชรารูปนี้อวดดีโง่ไม่รู้จักประมาณตนชอบแข่งดีกับคนที่เก่งกว่าจึงทำให้เนื้อตัวเปื้อนไปด้วยคูดไม่ใช่เฉพาะแต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในการก่อนภิกษุนี้ก็มีสภาพนี้มาแล้วเหมือนกันเหล่าบรรดาอุบาสกอุบาสิกาได้ฟังดังนั้นแล้วจึงกราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาให้เล่าความพระพุทธองค์จึงทรงนิทานนำนิทานชาดกมาสาธกอธิบายให้ฟังดังนี้ค่ะในอดีตการเมื่อพระเจ้าพมทัตสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีมีราชซึ่งมีบรรดาพระดาบททั้งหลายปลูกบรรณศาลาอยู่ใกล้ๆกับสระน้ำด้วยเช่นกันวันหนึ่งหลังจากที่ราชสีวันหนึ่งหลังจากที่ราชสีได้ล่าสัตว์กินเป็นอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็ลงมาอย่างที่สระน้ำแห่งนั้นลงมาดื่มน้ำที่สระน้ำในขณะเดียวกันนั้นก็มีสุกรอ้วนจอมโง่และอวดดีก็กำลังหาเที่ยวหากินอยู่แถวนั้นพอดีราชสีซึ่งกำลังอิ่มหนีพีมันแล้วหันมาเห็นเจ้าหมูอ้วนตัวนั้นก็จึงคิดว่าหากเจ้าสุกรตัวนี้มองเห็นตนก็จะไม่กล้ากลับมาหากินแถวนี้อีกราชสีจึงรีบขึ้นจากสระน้ำแล้วหลบเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งสุกรอ้วนตัวนั้นเห็นดังนั้นจึงสำคัญผิดคิดว่าราชสีตัวตนจึงรีบหนีไปมันจึงชูหัวขึ้นร้องเรียกราชสีให้หันมาต่อสู้กับตนด้วยเสียงอันองอาจว่าดูก่อนสหายเรามีสีเท้าแม้ท่านเองก็มีสีเท้าจงกลับมาสู้กันเถิดสหายท่านกลัวหรือไรจึงได้หนีไปเมื่อได้ฟังคำท้าทายของสุกรแล้วราชสีจึงตอบกลับไปว่าดูก่อนสุกรเพื่อนรักวันนี้เราจะไม่สู้กับท่านแต่นับจากนี้ไปอีก7 วันท่านจงกลับมาสู้กับเราตรงนี้เถอะเมื่อว่าราชสีกล่าวดังนั้นแล้วก็เดินจากไปมีโดกไม่เต็มสุกรอ้วนจอมอวดดีรู้สึกคึกคักว่าตัวเองจะได้ต่อสู้กับราชสีแล้วซึ่งถ้าชนะเนี่ยจะได้เป็นเจ้าป่าเลยทีเดียวมันจึงรีบกลับมายังฝูงเล่าให้เพื่อนให้พี่ให้น้องในฝูงสุกรรับทราบโดยทั่วกันเหล่าฝูงสุกรเมื่อได้ยินเรื่องราวแล้วต่างก็ตกใจพากันตำหนิติตูเตียนเจ้าสุกรอ้วนตัวนั้นว่าเป็นผู้ไม่ประมาณตนโง่แล้วยังอวดฉลาดจะกลายเป็นอาหารของราชสีแบบไม่รู้ตัวเจ้าสุกรอ้วนก็เริ่มตกใจหน้าซีดพูดไม่ออกแล้วก็ขอให้สุกรตัวอื่นๆช่วยกันหาทางออกให้บางตัวก็แนะนำให้รีบหนีไปเลยแต่อีกหลายตัวก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าถ้าเจ้าหมูอ้วนตัวนี้หนีไปแล้วหากราชสีมาตามสัญญาเหล่าฝูงสุกรต่างๆทุกตัวก็จะเดือดร้อนไปหมดมีสุกรชราตัวหนึ่งในฝูงจึงแนะนำให้เจ้าสุกรอ้วนทำอุบายด้วยการทำให้ตัวสกปรกโสโครกราชสีซึ่งเป็นสัตว์รักสะอาดคงไม่ยอมแตะต้องเนื้อตัวของมันแน่ดังนั้นเจ้าสุกรอ้วนจึงออกไปเกลือกกล้วในหลุมคูดของเหล่าพระดาบท
แล้วรอให้แห้งแล้วก็กลับไปเกลือกกล้วยอีกอย่างนี้จนครบ7วันคงกลิ่นน่าดูนะคะพอถึงวันที่7พอตัวแห้งแล้วก็ยังไปเกลือกกับน้ำค้างอีกทีหนึ่งพอกับไปยืนเหนือลมรอคอยราชสีด้วยใจระทึกเมื่อราชสีมาถึงจุดนัดหมายก็พบว่าสุกรอ้วนตัวนั้นเนื้อตัวสกปรกโสโครกมีกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งไปหมดราชสีซึ่งเป็นสัตว์รักสะอาดไม่อยากแม้แต่เห็นมันจึงคิดว่าเจ้าสุกรอ้วนตัวนี้มีอุบายทำตัวให้สกปรกให้ใครๆก็ไม่อยากเข้าใกล้มันจึงเอ่ยกับเจ้าสุกรอ้วนว่าดูก่อนเจ้าสุกรเจ้าเป็นสัตว์สกปรกมีขนเน่าเหม็นมีกลิ่นคละคลุ้งไปหมดหากท่านจะต่อสู้กับเราแล้วเราก็จะให้ชัยชนะแก่ท่านก็แล้วกันเราแพ้แล้วเจ้าก็จงกลับไปเสียเถอะเมื่อกล่าวจบราชสีห์ก็เดินจากไปเจ้าหมูอ้วนดีใจยิ่งนักรีบกลับมาที่ฝูงแล้วร้องบอกสุกรอื่นๆว่าโอ้เราชนะแล้วเราชนะแล้วเห็นไหมเราชนะแล้วเราจะได้เป็นเจ้าป่าแล้วฝูงสุกรต่างเอือมละอาในความโง่ความอวดดีความไม่รู้จักประมาณตนของเจ้าหมูอ้วนตัวนี้ต่างก็พากันขับไล่มันออกจากฝูงไปทันทีพระศาสดาครั้นทรงนำเทศนานี้มาแล้วจึงประชุมชาดกว่าสุกรอวดดีในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุชราในปัจจุบันนี้ส่วนราชสีห์ได้เป็นเราตถาคตฉะนี้แลจบสุกรสูตรค่ะสุกรชาดกค่ะอาจจะดูสกปรกไปนิดนึงนะคะชดินสามพี่น้องนี้จานจะเอาเฉพาะปฏิหารสามครั้งหรือว่ายังไงคะหรือเอ้ยห้าครั้งใช่ไหมคะเป็นของหลงเจ็ดครั้งเนี่ยใช้สมดีนะโอ้ใช่มีปฏิหารอะไรเยอะแยะเลยมันยาวนะมันจะเกินเวลาถ้าเอาเรื่องนี้ก็ส่งมาใช่ไหมจานที่คุณยงส่งมาเนี่ยแหละมีใครเสียสละจะอ่านบ้างพี่กองการเสียงเพราะดีนะมันชอบทำตามสัญญาแล้วค่ะว่าจะนำนิทานชาดกมาเล่าแล้วค่ะ ไม่เอาแล้วประสูตรงานประสูตรเหรออ่าชดินสามพี่น้องนี่เรื่องยาวอยู่นะอาจารย์ยาวนะคะมันย่อไม่รู้จะย่อยังไงฮะเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงสบายสบายหรอ1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่หนูไม่ได้อ่านจากหน้าห้องนะอ่านจากพระไตรปิฎกเอาฉบับจากฉบับมหามกุฏนะมันจะอ่านจากพระไตรปิฎกที่มันชำนาญครับผมชดินสามพี่น้องนะคะไม่ใช่นะคะไม่ครับผมสวัสดี
ช่วงนี้สับสนตัวเองสุดละใช่ครับเรื่องชะดินสามพี่น้องนะคะก็ฉบับมหามกุฏนะคะเล่มที่6นะคะหน้าที่87นะคะก็ใครจะดูพระสูตรตามก็เปิดไปที่ฉบับมหามกุฏนะคะเล่มที่6หน้าที่87นะจ๊ะเรื่องชะดินสามพี่น้องนะคะก็ครั้งนั้นนะคะพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกโดยลำดับถึงตำบลอุรุเวลาแล้วก็โดยสมัยนั้นแลชดินสามคนนะคะก็คืออรุเวลกัสสปะหนึ่งนะคะนาทีกัสสปะหนึ่งนะขยากัสสปะหนึ่งก็คือสามพี่น้องนะคะอาศัยอยู่ในตำบลอุรุเวลาบรรดาชดินสามคนนั้นชดินชื่อว่าอุรุเวลกัสสปะเป็นผู้นำนะคะก็คือคนพี่นะคะเป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้เป็นเลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานนะคะของชดิน500คนชดินนะคะชื่อว่านาทีกัสสปะก็เป็นผู้นำเหมือนกันนะคะก็เป็นผู้สอนชดิน300คนนะส่วนคนน้องอีกคนหนึ่งก็คือขยากัสสปะก็เป็นผู้นำเหมือนกันนะเป็นหัวหน้าชดิน200นะคะก็คือพี่คนโตนี้มีบริวาร500นะคะแล้วก็น้องคนรองมีบริวาร300แล้วก็น้องคนเล็กนะคะมีบริวาร200รวมแล้วเป็นเท่าไหร่1,000บวกเลขโอเคนะรวมกันแล้วมีบริวารทั้ง3พี่น้องรวมกันแล้ว 1,000 อ่ะต่อมานะคะก็ครั้งนั้นพระศาสดานะคะได้เสด็จเข้าไปสู่อาสรมนะคะของชดินนะคะชื่อว่าอุรุเวลากัสสปะก็คือคนพี่คนโตนั่นแหละแล้วก็ได้ตัดกับชดินนะคะว่าดูก่อนนะคะกัสสปะถ้าท่านไม่หนักใจเราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่งอุรุเวลากัสสปะนั่นแหละพระพุทธองค์บอกว่าถ้าไม่ลำบากใจเนี่ยเราจะขอพักนะในโรงไฟสักคืนหนึ่งนะอุรุเวลากัสสปะก็บอกว่าข้าแต่มหาสมณะข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยแต่ในโรงบูชาเพลิงนั้นน่ะมีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์นะคะมีเป็นอสรพิษนะคะมีพิษร้ายแรงนะอย่าเลยมันจะทำให้ท่านลำบากนะครั้งที่สองนะพระผู้มีพระภาคก็ทรงตรัสกับชดินนั่นแหละเหมือนเดิมนะว่าถ้าไม่หนักใจเราก็ขออาศัยอยู่ในโรงเพลิงเนี้ยสักคืนหนึ่งตรัสครั้งที่สองนะอุรุเวลกัสสปะก็บอกว่านะข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยนะแต่ว่ามีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์อยู่นะอย่าเลยมันจะทำให้ท่านลำบากครั้งที่สามพระองค์จะต้องตรัสสามครั้งเนี่ยพระผู้มีพระภาคก็ตัดเหมือนเดิมนะฮะอุรุเวลกัสสปะก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยนะแต่ว่ามันมีเหมือนเดิมนะฮะต่อมาก็คือพอสำเภาแม้อยู่ๆก็มาถึงพญานาคเหรอลางทีพญานาคจะไม่ทำให้เราลำบากพระผู้มีพระภาคนะพระผู้มีพระภาคก็บอกว่าบางทีนะคะมีคนพิมพ์ผิดนะว่าลางลอลิงแต่จริงๆมันต้องเป็นบางนะบอเป็นไม้บางทีเนี่ยพญานาคเนี่ยไม่ได้ทำให้เราลำบากหรอกนะดูก่อนกัสสปะเอาเถิดขอท่านจงอนุญาตโรงบูชาเพลิงพระพุทธเจ้าบอกว่านะบางทีเนี่ยพญานาคอาจจะไม่ทำให้พระองค์เนี่ยลำบากหรอกนะแต่อุรุเวลกัสสปะบอกว่ามันมีพญานาคอยู่นะมันจะทำให้ท่านลำบากเพราะว่ามันพญานาคอ่ะมีฤทธิ์มีอนุภาพมากนะแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ก็ตัดถึง3ครั้งนะพระองค์บอกว่าบางทีอาจจะไม่ลำบากหรอกนะอุรุเวลกัสสปะก็บอกงั้นก็ตามสบายเถิดครั้งนั้นนะพระผู้มีพระภาคก็เสด็จเข้าไปสู่โรงบูชาเพลิงนั่นแหละแล้วก็ทรงปูหญ้านะคะเครื่องราชประทับนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นนะคะปฏิหาริย์ครั้งที่1นะคะก็คือครั้งนั้นนะคะพญานาคนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปดังนั้นคันแล้วมีความเขาเรียกว่าขึงเครียดไม่พอใจพญานาคไม่พอใจเห็นพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปแล้วจึงบังหวนขวัญขึ้นนะฮะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงดำริว่าฉะไหนหนอเราพึงครอบงำเดชของพญานาคนี้ด้วยเดชของตนไม่กระทบกระทั่งผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกและเยื่อในกระดูกนะฮะดังนี้แล้วทรงบันดาลอิทธาพิสังขารเช่นนั้นนะฮะบังหวนขวัญ นะฮะแล้วพญานาคนั้นทนความลบหลู่ไม่ได้นะฮะจึงพ่นไฟสู้ในทันทีแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเข้ากสิณสมาบัติ
มีเตโชธาตุเป็นอารมณ์บันดาลไฟต้านทานไว้โอ้โหชอบจังเลยเรื่องฤทธิ์เนี่ยชอบจังนะใครอยากมีฤทธิ์นะก็ลองทำกันดูนะที่เตโชกสินไฟนะสู้กับพญานาคนะเมื่อทั้งสองนะฮะทั้งสองฝ่ายโพรงไฟใส่กันนะลงบูชาเพลิงลุ่งโลดเป็นเปลวเพลิงดุดไฟลุกไหม้ทั่วไปทั่วนะฮะชดินพวกนั้นก็พากันล้อมลงบูชาเพลิงแล้วก็กล่าวว่าโอ้พระมหาสมณะรูปงามนะคงถูกพญานาคเบียดเบียนแน่นะฮะต่อมาพระผู้มีพระภาคนะฮะได้ทรงครอบงำเดชของพญานาคนั้นด้วยเดชของพระองค์ไม่กระทบนะฮะกระทั่งแม้ผิวเอ็นเนื้อกระดูกนะของพญานาคขดไว้ในบาดเห็นไหมคะพระองค์เนี่ยถึงแม้จะทรมานให้ยอมสิโรราบด้วยเดชก็จริงแต่ก็ไม่ทำให้พญานาคนั้นกระทบแม้กระทั่งผิวเลยนะคะไม่ให้ต้องเจ็บนะคะก็โดยลาตีนั้นนะคะก็ทรงแสดงแล้วแก่ปุรุเวลกัสสปะด้วยพุทธดำรัสว่าดูก่อนกัสสปะนี้พญานาคของท่านเราครอบงำเดชของมันด้วยเดชของเราแล้วนะชดินอุรุเวลกัสสปะก็ได้ดำริว่าพระมหามุนีมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้จึงครอบงำเดชของพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสรพิษมีพิษร้ายแรงด้วยเดชของตนได้แต่พระมหาสมณะนี้ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่เห็นไหมคะแม้พระพุทธเจ้าเนี่ยจะปราบพญานาคได้แล้วนะคะก็ยอมรับนะว่ามีฤทธิ์มีอนุภาพนะแต่ว่าคงไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนเราแน่แหละนะต่อมานะคะที่แม่น้ำเนรัญชราพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตัดกับชดินอุรุเวรากัสสปะดังนี้นะคะว่าดูก่อนกัสสปะถ้าท่านไม่หนักใจเราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาเพลิงสักวันหนึ่งนะคะอุรุเวรากัสสปะก็บอกว่าข้าแต่มหาสมณะข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยแต่ข้าพเจ้าหวังความสำราญจึงห้ามท่านว่าในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์นะเป็นอสรพิษมีพิษร้ายแรงอย่าเลยมันจะทำให้ท่านลำบากนะพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าบางทีพญานาคนั้นนะไม่ทำให้เราลำบากดูก่อนกัสสปะเอาเถิดท่านจงอนุญาตโรงบูชาเพลิงพระผู้มีพระภาคนะคะทรงทราบอุรุเวลกัสสปะนั้นแล้วอนุญาตให้แล้วไม่ทรงขั้นขามปราศจากความกลัวนะคะเสด็จเข้าไปพอพญานาคเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงคุณความดีเสด็จเข้าไปแล้วไม่พอใจจึงบันหวนขึ้นอันนี้เขาเหมือนเขาไปตามสเต็ปเหมือนจะมีสองวรรคอะนะทีนี้ตรงนี้ไม่ต้องอ่านเนาะเพราะว่ามันซ้ำอะก็เอาตอนจบเลยนะคะเอาตอนจบเลยว่าครั้งนั้นนะคะชดินอุรุเวลกัสสปะก็เลื่อมใสนะคะซึ่งอิทธาปฏิหารของพระผู้มีพระภาคนะคะแต่ว่าสมณะนี้นะคะแต่พระมหาสมณะนี้นะคะอยู่ในที่นี้แหละข้าพเจ้าจะบำรุงท่านด้วยพัตตาหารประจำนะก็คือเลื่อมใสนะเลื่อมใสอิทเลื่อมใสปฏิหารนะคะได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่สมณะนิมนต์อยู่ในที่นี้แหละข้าพเจ้าจะบำรุงท่านด้วยอาหารก็คือนิมนต์ให้อยู่รับอาหารต่อนะคะในการจบ ปฏิหารครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งก็คือทรมานนาคนะคะในโรงบูชาไฟนะส่วนครั้งที่สองนะครั้งที่สองก็สั้นๆไม่ยาวครั้งที่สองก็คือพระผู้มีพระภาคนะคะประทับอยู่ณไพรสนแห่งหนึ่งไม่ไกลจากอาสมนะคะของชดินอุรุเวลกัสสปะนั่นแหละครั้งนั้นเท้ามหาราชทั้งสี่นะคะเมื่อราตรีผ่านไปนะเมื่อราตรีผ่านไปแล้วเปล่งรัศมีงามยังไพรสนทั้งสิ้นให้สว่างไสวแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคขั้นถึงแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคได้ยืนเฝ้าทั้งสี่ทิศดุจกองไฟใหญ่ฉะนั้นต่อมาชดินอุรุเวลกัสสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคโดยราตรีนั้นขั้นถึงแล้วได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลามหาสมณะพัดอาหารเสร็จแล้วพวกนั้นคือใครกันหนอ
เมื่อราตรีปฐมยามไปแล้วมีรัศมีงามยังไพศาลทั้งสิ้นให้สว่างไสวเข้าไปหาท่านครั้นถึงแล้วอภิวาทได้ยืนอยู่สี่ทิศดุจกองไฟเพลิงฉะนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่านะนั่นเป็นเท้ามหาราชทั้งสี่เข้ามาเพื่อหาเราเพื่อฟังธรรมก็คือปฏิหารครั้งที่สองนะคะก็คือเท้ามหาราชทั้งสี่เนี่ยเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอุรุเวลกัสสปะก็เห็นนั่นแหละนะคะเห็นว่าโอ้ใครเหรอที่มาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยมีรัศมีดุจดังกองเพลิงนะคะก็คือเป็นปฏิหารครั้งนั้นเนี่ยชดินอุรุเวลกัสสปะก็มีความคิดว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากนะถึงกับเท้ามหาราชเนี่ยเข้ามาเพื่อฟังธรรมแต่ก็คงไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนเราแน่นะคะแต่ก็ได้ทูลถวายพัดนะคะถวายพัดนะคะของชดินนั่นแหละแล้วก็ประทับอยู่ในตำบล นั้นไพศาลตำบล นั้นอันนี้คือปฏิหารครั้งที่สองปฏิหารครั้งที่สองก็คือเท้ามหาราชทั้งสี่เข้ามาฟังธรรมนะคะแล้วก็อุรุเวลกัสสปะเนี่ยเห็นนะเห็นว่าโอ้นะขนาดเท้ามหาราชยังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยเหรอเนี่ยนะแต่ก็คงไม่ใช่พระอรหันต์หรอกนะต่อมานะคะปฏิหารครั้งที่สามนะคะก็นะครั้งนั้นเท้าสักกะจอมถวยเทพมีราตรีปฐมยามร่วงไปนะก็ตอนปฐมยามเนี่ยปฐมยามนี่ก็เป็นเท้าสักกะทั้งสี่เท้ามหาราชทั้งสี่พอพ้นปฐมยามไปแล้วก็จะเป็นเท้าสักกะนะมาเท้าสักกะก็มานะเป่งรัศมีงามยังไพศาลทั้งสิ้นให้สว่างนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นถึงแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งดุจกองเพลิงไฟใหญ่นะงามและประณีตกว่ารัศมีแต่ก่อนเนี่ยก็คือรัศมีงามกว่าเดิมงามกว่ามหาราชทั้ง4อีกต่อมาชดินอุรุเวลกัสสปะเนี่ยแหละก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคโดยผ่านราตรีนั้นนะครั้นถึงแล้วได้ทูลถามนะคะว่าพระผู้มีพระภาคว่าผู้นั้นคือใครนะราตรีปฐมยามผ่านไปแล้วเนี่ยเป่งรัศมีงามยังไพศาลทั้งสิ้นให้สว่างเข้ามาหาท่านนะขั้นถึงแล้วอภิวาทได้ยืนอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งดุจกองเพลิงงามประณีตกว่ารัศมีแต่ก่อนมาถามว่าใครเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้านะงามกว่าครั้งก่อนซะอีกนะฮะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่านะอุรุเวลกัสสปะนะนั่นคือเท้าสักกะจอมถวยเทพมาเพื่อฟังธรรมนะครั้งนั้นชดินเนี่ยก็ได้มีความคิดว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยมีฤทธิ์มากนะมีอนุภาพมากถึงกับเท้าสักกะจอมถวยเทพเนี่ยเข้ามาฟังธรรมแต่ก็คงไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนเราแน่นะคะนะก็ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสวยภัตตาหารของชดินนะแล้วก็ประทับอยู่ในไพศาลนั่นแหละเหมือนเดิมปฏิหารครั้งที่3เนี่ยก็คือเท้าสักกะนะคะเข้ามาครั้งที่1นะปราบนาคนะครั้งที่2ก็คือเท้ามหาราชเนี่ยมาฟังธรรมแล้วก็แสงรัศมีงดงามนะต่อมาครั้งที่3ก็คือเท้าสักกะนะรัศมีงามยิ่งกว่าเข้าไปอีกนะต่อมาครั้งที่4นะคะเท้าสหัสอ่านว่าอะไรเนาะสหัมบดีพรมเหรออะถ้ามันอ่านผิดก็เตือนกันด้วยนะครั้งนั้นนะคะเท้าสหัมบดีพรมนะคะก็เข้ามาเฝ้านะราตรีปฐมยามล่วงไปแล้วนะคะเป่งรัศมีงามยังไพศาลทั้งสิ้นให้สว่างไสวนะคะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคนะก็เหมือนเดิมอีกชดินก็เห็นอีกนะคะก็คือประณีตกว่าเดิมเข้าไปอีกนะฮะก็คือแสงประณีตกว่ารัศมีแต่ก่อนก็หมายความว่าเท้าสหัมบดีพรมเนี่ยประณีตกว่าแสงเขาเรียกว่าแสงรัศมีของกายของพรมเนี่ยนะประณีตกว่ามหาราชทั้งสี่แล้วก็เท้าสักกะซะอีกนะชดินก็เลยถามว่าใครนะฮะนั่นใครพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านั่นเป็นสหัมบดีพรหมมาเพื่อฟังธรรมนะคะชดินก็เลยคิดว่าชดินก็คิดเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะว่าโอ้พระสมณะนี้มีฤทธิ์มากนะนะแต่ถึงกับเท้าสหัมบดีพรหมเนี่ยมาเพื่อฟังธรรมแต่ก็คงไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนเราอันนี้ครั้งที่4นะคะ1 2 3 4 1คืออะไรนาค2คืออะไรธรรมมหาราชทั้ง4 3คืออะไรเท้าสักกะ4คือสหัมบดีพรมครั้งที่5อ่ะมาดูครั้งที่5ก็โดยสมัยนั้นแหละชดินอุรุเวลกัสสปะนะฮะก็ได้เตรียมการบูชายัญเป็นการใหญ่น
นะประชาชนชาวอังคะและมคธทั้งสิ้นถือของเคี้ยวของบริโภคเป็นอันมากนะคะบ่ายหน้านะคะมุ่งไปหานะถึงชดินอุรุเวลกัสสปะก็ได้ดำริว่าบัดนี้เราได้เตรียมการบูชายัญเป็นการใหญ่และประชาชนชาวอังคะมคธทั้งสิ้นได้นำของเคี้ยวบริโภคเป็นอันมากบ่ายหน้ามาหาถ้าสมณะจะทำอภินิหารนะในหมู่มหาชนลาภสักการะนะจะเจริญแก่สมณะลาภสักการะของเราจะเสื่อมโอ้ทำไฉนวันพรุ่งนี้พระมหาสมณะจึงจะไม่มาฉันนะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงทราบความปริวิตกนะของจิตชดินอุรุเวลกัสสปะด้วยก็ครั้งนั้นนะฮะชาวมหาชนเนี่ยเขาก็จะมาเขาเรียกว่ามาเขาเรียกอะไรนะชาวมคธอ่ะนำของเคี้ยวมาบริโภคมาให้กับชดินใช่ไหมชดินก็เลยกลัวว่าถ้าพระผู้มีพระภาคเนี่ยมาแสดงฤทธิ์ต่อมหาชนพวกนี้นะตัวเองจะเสื่อมจะเรียกจะเสื่อมลาภแล้วนะก็เลยไม่อยากให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมานะแค่คิดนะแค่คิดพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วนะพระองค์ก็เลยไม่เสด็จไปนะพระองค์ก็เลยเสด็จไปอุตรกุรุทวีปนะฮะทรงนำบิณฑบาตมาจากอุตรกุรุทวีปเสวยที่ริมสะอโนดาตนะฮะประทับกลางวันนะฮะอยู่ที่นั่นแหละคันร่วงราตรีนั้นไปนะฮะชดินกัสสปะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคนะฮะคันถึงแล้วได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วมหาสมณะภัตตาหารเสร็จแล้วนะเพราะเหตุไรหนอวันนี้ท่านจึงไม่มานะเป็นความจริงพวกข้าพเจ้าระลึกถึงท่านว่าเพราะเหตุไรหนอพระมหาสมณะจึงจะไม่มาแต่ส่วนแห่งขาธนียหารข้าพเจ้าได้จัดไว้เพื่อท่านพระผู้มีพระภาคตรัสย้อนถามว่าดูก่อนกัสสปะท่านได้ดำริอย่างนี้ไม่ใช่หรือว่าบัดนี้นะฮะได้เตรียมการบูชายัญเป็นการใหญ่การประชาชนเนี่ยชาวอังคะมคธทั้งสิ้นเนี่ยได้นำของเคี้ยวของบริโภคเป็นอันมากใบหน้ามุ่งมาหานะมุ่งมาหาถ้ามหาสมณะจะทำอิทธิฤทธิ์ในหมู่ชนลาภสักการะเจริญยิ่งแก่สมณะเนี่ยนะลาภสักการะของเราจะเสื่อมโอ้ฉะไหนหนอพรุ่งนี้พระมหาสมณะจึงจะไม่มานะดูก่อนกัสสปะเหล่านั้นแลทราบความปริวิตกแห่งจิตของท่านด้วยใจของด้วยใจของท่านด้วยใจของเรานะจึงไปอุตรกุรุทวีปนำบิณฑบาตจากอุตรกุรุทวีปมาฉันที่ริมสะอโนดาตแล้วได้พักกลางวันอยู่ที่นั่นแหละนะเห็นไหมพระเจ้าบอกเลยนะว่าพระเจ้ารู้ความปริวิตกของท่านเราก็เลยไม่ไปนะก็บอกมาเลยว่าเรารู้ใจท่านอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะทีนั้นนะคะชดินอุรุเวลกัสสปะก็คิดว่าโอ้มหาสมณะมีฤทธิ์มากนะมีอนุภาพมากจึงไม่จึงได้ทราบจึงได้ทราบความคิดนะฮะของตัวเองแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่นะฮะคันพระผู้มีพระภาคเสวยพัดนะของชดินแล้วนะฮะก็ประทับอยู่ที่ไพศาลนั่นแหละอันนี้ก็ปฏิหาร5ครั้งอ่ะใครจำได้บ้าง1 2 3 4 5ติ๊งตองติ๊งตองไม่มีใครตอบเลยอ่ะมันเล่าเร็วไหมเงียบกริบเป็นผู้ฟังที่ดีรู้เรื่องไหมเนี่ยมันอ่านอย่างเร็วไปหรือเปล่ามันอ่านเร็วแต่ว่ามันสรุปให้นะกำลังดีขากำลังดีไม่เร็วกำลังดีเอา5ครั้งใครจำได้คารมานพญานาค1คารมานพญานาคแม่เต็มสู่มหาราช1สักกะ1 3บดีพรม1แล้วก็รู้ใจรู้เวลาอีก1เย้อาจารย์จริงต่อนะคะก็จะเลทเวลาหน่อยนะถ้าให้จบถ้าจะให้จบสูตรนะก็ต้องเลทเวลานิดนึงก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของผ้าบังสกุลนะคะก็โดยสมัยนั้นนะคะผ้าบังสกุลนะคะบังเกิดแก่พระผู้มีพระภาค จึงพระองค์นะคะพระองค์ก็ได้ทรงดำริว่าเราจะพึงชักผ้าบังสกุลณที่ไหนหนอลำดับนั้นนะฮะท้าวสักกะจอมถวยเทพทรงทราบพระดำริ
พระดำริในพระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระทัยของพระองค์นะฮะจึงขุดสระโบกขรณีด้วยพระหัตถ์แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าค่ะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดซักผ้าบางสกุลในสระนี้ทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงดำริว่าเราจะพึงขยำผ้าบางสกุลณที่ไหนหนอลำดับนั้นเท้าสักกะจอมถวยเทพทรงทราบความดำรินะฮะในพระทัยของพระผู้มีพระภาคด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองนะได้ยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางพางทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะขอพระผู้มีพระภาคโปรดขยำผ้าบางสกุลบนศิลาแผ่นนี้ ลำดับนั้นนะคะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงดำริว่าเราจะพึงพาดผ้าบางสกุลณที่ไหนหนอครั้งนั้นเทพพยาดาที่สิงสถิตที่ต้นกลุ่มนะคะต้นกลุ่มบกนะคะทราบดำริในพระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจของตนจึงน้อมกิ่งของตนนะคะลงมาพรางกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดผ้าบางสกุลไว้ที่กิ่งกลุ่มนี้นะคะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงดำริว่าเราจะผึ่งผ้าบางสกุลณที่ไหนหนอครั้งนั้นเท้าสักกะจอมถวยเทพทราบความดำริในพระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองแล้วได้ยกแผ่นศิลาใหญ่มาวางไว้พางกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงผึ่งผ้าบางสกุลศิลาแผ่นนี้หลังจากนั้นนะคะชดินอุรุเวลกัสสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยร่วงราตรีนั้นครั้งถึงแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วมหาสมณะภัตตาหารเสร็จแล้วเหตุไฉนเพราะเหตุไรหนอมหาสมณะเมื่อก่อนสระนี้ไม่มีในที่นี้เดี๋ยวนี้มีสระอยู่ที่นี้เมื่อก่อนศิลาเหล่านี้ไม่มีวางอยู่ใครยกศิลาเหล่านี้มาวางไว้เมื่อก่อนกิ่งกลุ่มบกต้นนี้ไม่น้อมลงเดี๋ยวนี้กิ่งนั้นน้อมลงนะฮะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนกัสสปะผ้าบางสกุลบังเกิดแก่เราณที่นี้เรานั้นได้ดำริว่าจะพึงซักผ้าบางสกุลครั้งนั้นเท้าสักกะนะฮะก็ทรงทราบความคิดนะฮะว่าเราจะซักผ้าบางสกุลนี่แหละจึงขุดสระโบกขรณีด้วยพระหัตถ์นะก็คือสระโบกขรณีเนี่ยเกิดด้วยนะพระหัตถ์นะของเท้าสักกะนะคะเมื่อก่อนเนี่ยสระไม่มีนะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยดำรินะคะว่าจะซักผ้านะฮะเท้าสักกะก็ทรงทราบก็เลยขุดสระให้นะแล้วก็ตรัสว่านะขอพระผู้มีพระภาคโปรดซักนะฮะซักผ้าบางสกุลที่สระนี้นี่แหละสระอันนี้ไม่ใช่มนุษย์ใดขุดด้วยมือนะดูก่อนกัสสปะเรานั้นได้ดำริว่าจะพึงขยำผ้าบางสกุลณที่ไหนหนอครั้งนั้นเท้าสักกะจอมถวยเทพสร้างความดำริในใจของเราด้วยพระทัยของเราแล้วนะก็ทรงยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางไว้นะโดยทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงขยำผ้าบางสกุลบนศิลาแผ่นนี้อันเป็นผู้ไม่ใช่มนุษย์ได้ยกมาวางไว้ดูก่อนกัสสปะเรานั้นได้ดำริว่าจะพึงพาดบางสกุลณที่ไหนหนอครั้งนั้นเทพพยาดาที่สถิตอยู่ที่ต้นกลุ่มบกทราบความดำริในใจของเราด้วยใจของตนแล้วจึงน้อมกิ่งนะคะลงมาแล้วก็ทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะขอพระผู้มีพระภาคโปรดพาดผ้าบางสกุลไว้บนกิ่งนี้ต้นกลุ่มบกนี้นั้นประหนึ่งจากต้นกลุ่มบกนี้นั้นประหนึ่งจะกราบทูลว่าขอพระองค์นะฮะจงทรงนำพระหัตถ์มาแล้วน้อมลงนะฮะดูก่อนกัสสปะเรานั้นได้ดำริว่าจะพึงผึงผ้าบางสกุลณที่ไหนหนอครั้งนั้นเท้าสักกะจอมถวยเทพทรงทราบความดำริแห่งจิตของเราด้วยพระทัยของพระองค์ได้ยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางไว้โดยทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคนะฮะโปรดทรงผึงผ้าบางสกุลบนศิลาแผ่นใหญ่นี้นะฮะศิลาแผ่นนี้ไม่ใช่มนุษย์นะฮะยกมานะฮะก็คือพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ยกมาตั้งแต่สระแล้วก็ศิลาที่พระองค์จะขยำผ้าบางสกุลแล้วก็กิ่งไม้กลุ่มบกเนี่ยที่น้อมมาเนี่ยนะก็เพราะว่าเทพยดาเนี่ยน้อมกิ่งมาให้พาดผ้าบางสกุล
แล้วก็ศิลาแผ่นใหญ่นะคะพระพุทธให้พระพุทธองค์เนี่ยผึ่งผ้านะให้ผึ่งผ้าตากนะคะก็ไม่ใช่มนุษย์ยกมานะคะพระเจ้าบอกแบบนี้ว่านี่ไม่ใช่เกิดแต่มนุษย์นะคะครั้งนั้นเนี่ยชดินอุรุเวลกัสสปะก็มีดำริว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากนะคะถึงกับเท้าสักกะจอมถวยเทพได้ทำการช่วยเหลือแต่ก็ไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนเราแน่แฮ่ๆๆยังไม่ใช่พระอรหันต์นะขนาดเท้าสักกะมาขุดสระให้นะพระพุทธเจ้าแค่ดำริว่าจะซักผ้านะนะครั้งนั้นนะคะพระผู้มีพระภาคก็เสวยพัดที่ชดินนั่นแหละนะอุรุเวลกัสสปะนั่นแหละแล้วก็ประทับอยู่ในภัยสนต่อนะคะต่อมาก็แบบเมื่อกี้เนี่ยเป็นปาฏิหาริย์เรื่องของผ้าบางสกุลนะคะก็เป็นเรื่องของผ้าบางสกุลที่ท้าวสักกะเนี่ยมาขุดสระให้นะนำศิลามาให้นะขยำผ้าแล้วก็ต้นไม้ชื่อกลุ่มบกเนี่ยน้อมกิ่งมาให้พระพุทธเจ้านะคะพระพุทธองค์ก็ตัดว่าไม่ใช่ด้วยน้ำมือมนุษย์นะแต่พอเป็นพอท้าวสักกะต่อมาก็จะเป็นเรื่องปาฏิหาริย์เก็บผลว่านะคะก็คั้นนะคั้นล่วงราตรีนั้นไปชดินอุรุเวลกัสสปะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าคั้นแล้วจึงกราบทูลนะฮะภัตตาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเวลาแล้วนะฮะก็คือชดินเนี่ยจะมากราบทูลเรื่องแสดงพัดอย่างเดียวเลยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนกัสสปะท่านไปเถิดเราจะตามไปนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชดินอุรุเวลกัสสปะไปแล้วทรงเก็บผลว่าจากต้นว่าประจำชมพูทวีปแล้วเสด็จมาประทับนั่งในโรงบูชาเพิงก่อนชดินอุรุเวลกัสสปะได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในโรงบูชาเพิงแล้วได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่มหาสมณะท่านมาจากไหนข้าพระเจ้ากลับมาก่อนท่านแต่ท่านยังมานั่งในโรงบูชาเพิงก่อนพระเจ้ามาถึงก่อนว่างั้นเถอะนะฮะพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าดูก่อนกัสสปะเราส่งท่านไปแล้วได้ไปเก็บผลว่าจากต้นว่านะคะประจำชมพูทวีปแล้วมานั่งในโรงบูชาเพิงนี้ก่อนดูก่อนกัสสปะต้นว่านี้แลสมบูรณ์ด้วยกลิ่นนะคะด้วยสีกลิ่นรสถ้าท่านต้องการเชิญบริโภคเถิดนะคะพระพุทธเจ้าก็เชิญให้ทานผลว่านะคะอุรุเวลกัสสปะก็บอกว่าอย่าเลยมหาสมณะท่านนั้นแหละนะท่านนั่นแหละเก็บผลไม้นี้มาท่านนั่นแหละจงฉันผลไม้เถิดลำดับนั้นชดินอุรุเวลกัสสปะก็มีความคิดว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากนะคะเพราะว่าส่งเรามาก่อนนะบอกให้เราไปก่อนใช่ไหมแต่ไปเก็บผลว่านะคะมาจากชมพูทวีปแล้วมานั่งในโรงบูชาเพิงก่อนเรานะแต่ก็ไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนเราหรอกนะครั้งนั้นนะคะพระผู้มีพระภาคก็เสวยพัดนะคะที่อุรุเวลกัสสปะนั่นแหละสวายขั้นราตรีล่วงไปนะคะชดินอุรุเวลกัสสปะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคนะคันแล้วก็ได้ทูลถามจึงได้ทูลนะการว่าแต่พระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วพัดถึงเวลาพัดอีกนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ส่งชดินนั่นแหละไปด้วยดำริว่าดูก่อนกัสสปะท่านไปเถิดนะเราจะไปแล้วทรงไปเก็บผลมะม่วงมะขามป้อมผลสมอนะในที่ไม่ไกลต้นว่าประจำชมพูทวีปนั่นแหละเสด็จไปพบดาวดึงนะทรงเก็บดอกปาริฉัตรแล้วมาประทับนั่งในโรงบูชาเพิงก่อนชดินอุรุเวลกัสสปะก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับในโรงเพิงคันแล้วได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่มหาสมณะท่านมาทางไหนข้าพเจ้ากลับมาก่อนท่านแต่ทำไมท่านมาก่อนมานั่งอยู่ในโรงบูชาไฟก่อนพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าดูก่อนกัสสปะเราส่งท่านไปสู่เราส่งท่านไปแล้วนะคะเราก็ไปดาวดึงนะไปพบดาวดึงไปเก็บดอกปาริฉัตรมาแล้วก็มานั่งในโรงบูชาเพิงนี่แหละดูก่อนกัสสปะดอกปาริฉัตรนี้นะคะดูแลสมบูรณ์สีกลิ่นครั้งนั้นชดินก็คิดว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากนะคะเพราะว่าไปพบดาวดึงแล้วก็เก็บดอกปาริฉัตรมาแล้วก็มาลงบูชาไฟก่อนเราแต่ก็คงไม่ใช่อรหันต์เหมือนเราแน่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องปาฏิหาริย์เรื่องของผลว่านะคะว่าเพราะว่าอุรุเวลกัสสปะเนี่ยไปนิมนต์พระพุทธเจ้าให้มาฉันใช่ไหมพุทธเจ้าก็บอกท่านกลับไปก่อนนะท่านไปเถิดเดี๋ยวเราตามไปนะแต่ตามไปแต่ไปถึงก่อนแล้วนะไปเก็บผลว่าไปแล้วแล้วก็ไปจน
แล้วก็หลายครั้งนะฮะน่าจะหลายครั้งเรื่องปฏิหารที่ไปที่ไกลๆแล้วก็มาถึงก่อนนี่แหละชดินก็บอกโอ้สมณะนี่มีฤทธิ์มากแต่ก็คงไม่ใช่อรหันต์เหมือนเราต่อไปก็ว่าด้วยปฏิหารผ่าฟืนนะฮะก็โดยสมัยนั้นนะฮะชดินเหล่านั้นปรารถนาจะบำเรอไฟแต่ไม่อาจจะผ่าฟืนได้ชดินเหล่านั้นนะฮะได้มีความคิดว่าข้อที่พวกเราไม่อาจจะผ่าฟืนได้คงเป็นอิทธานุภาพของมหาสมณะไม่ต้องสงสัยเลยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จได้ตัดกับชดินอุรุเวลากัสสปะว่าดูก่อนกัสสปะพวกชดินจะผ่าพวกชดินจงผ่าฟืนเถิดชดินอุรุเวลากัสสปะนะฮะรับคำพระพุทธดำรัสแล้วข้าแต่มหาสมณะพวกชดินจงผ่าฟืนกันชดินทั้งหลายผ่าฟืน500ท่อนข่าวเดียวเท่านั้นครั้งนั้นชดินอุรุเวลากัสสปะได้มีความคิดว่าพระผู้มีพระภาคมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่ก็ไม่ใช่อรหันต์เหมือนเรานะฮะก็ครั้งต่อมาก็คือเรื่องของการผ่าฟืนผ่าฟืนไม่ได้นะฮะก็เลยคิดว่าเป็นเพราะว่าอนุภาพของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านจงผ่าฟืนเถอะนะก็ผ่าฟืนทีเดียวนะครั้งเดียวได้500เลยนะเขาเรียกว่าชดินน่ะได้ผ่าฟืน500ท่อนเนี่ยครั้งเดียวเท่านั้นก็ไม่รู้ผ่ายังไงเนาะเดาเอาเนาะอันนี้จินตนาการไม่ออกต่อมาก็ปฏิหารด้วยก่อไฟนะก็โดยสมัยนั้นชดินเหล่านั้นจะบำเรอไฟแต่ไม่อาจจะก่อไฟให้ลุกได้เหมือนเดิมเลยเมื่อกี้ผ่าฟืนไม่ได้อันนี้ก็ก่อไฟไม่ติดอีกนะก็คงคิดว่าเป็นอนุภาพของพระผู้มีพระภาคแน่เลยไม่ต้องสงสัยเลยสงสัยจะต้องใช่แน่นะครั้งนั้นเนี่ยก็พระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าชดินอุรุเวลากัสสปะดูก่อนชดินจงก่อไฟให้ลุกเถิดนะชดินอุรุเวลากัสสปะนะฮะก็รับพระดำรัสนะฮะพวกชดินจงก่อไฟให้ลุกก็กองไฟ500กองก็ลุกขึ้นคราวเดียวนะคราวเดียวกันทีเดียวนะครั้งนั้นอุรุเวลากัสสปะก็คิดว่าโอ้สมณะนี้มีฤทธิ์มากนะแต่ก็คงไม่ใช่อรหันต์เหมือนเรานะก็คือผ่าฟืนไม่ได้นะแล้วก็ก่อไฟไม่ติดนะแล้วก็ปฏิหารดับไฟชดินเหล่านั้นบำเรอไฟกันแล้วไม่อาจดับไฟได้ก็คิดว่าโอ้นี่คงเป็นอนุภาพของพระผู้มีพระภาคแน่เลยนะฮะก็เลยเหมือนเดิมนะฮะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าจงดับไฟนะไฟนั้นก็จงไฟทั้ง500กองก็ดับในคราวเดียวเหมือนกันนะชดินอุรุเวลากัสสปะก็คิดว่าพระเจ้าเนี่ยมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่ก็คงไม่ใช่อรหันต์เหมือนเรานะต่อมาก็ว่าด้วยปฏิหารกองไฟนะฮะก็สมัยนั้นนะฮะชดินเหล่านั้นพากันดำลงบ้างผุดขึ้นบ้างทั้งดำทั้งผุดบ้างในแม่น้ำในรัญชรานะก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าไม่รู้เนาะในแม่น้ำไม่รู้ไปทำอะไรในราตรีหนาวนะฮะระหว่างท้ายเดือน3ต้นเดือน4สมัยนั้นน้ำค้างตกครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ส่งเนรมิตกองไฟ500กองสำหรับให้ชดินเหล่านั้นขึ้นจากน้ำแล้วได้ผิงนะฮะชดินเหล่านั้นได้มีความดำรินะฮะต้องกันว่าข้อที่กองไฟเหล่านี้ถูกนิมิตไว้นั้นคงเป็นอนุภาพของพระมหาสมณะไม่ต้องสงสัยเลยครั้งนั้นนะชดินอุรุเวลากัสสปะได้มีความดำริว่าสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพน่าแต่ก็คงไม่ใช่อรหันต์เหมือนเราก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยฮะเนรมิตกองไฟนะให้กับชดินเพราะว่าหน้าหนาวนะฮะก็ต่อมาปฏิหารน้ำท่วมนะฮะก็โดยสมัยนั้นเมฆใหญ่นะในสมัยที่มีไม่ใช่ฤดูกาลนะไม่ใช่ฤดูกาลที่ฝนจะตกนะฮะแต่ก็มีเมฆนะมีเมฆใหญ่แล้วก็มีฝนนะแล้วก็ห้วงน้ำใหญ่ได้ไหลนองไปประเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นั้นถูกท่วมนะฮะขณะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่าชะไหนหนอเรานะฮะพึงบันดาลให้น้ำเนี่ยห่างออกไปโดยรอบแล้วจงกรมอยู่บนภาคพื้นอันมีฝุ่นฟุ้งขึ้นนะฮะตอนกลางครั้งนั้นจึงบันดาลให้น้ำห่างออกไปโดยรอบแล้วเสด็จจงกรมอยู่บนภาคพื้นอันมีฝุ่นฟุ้งขึ้นตอนกลางต่อมาชดินอุรุเวลากัสสปะก็กล่าวว่าพระมหาสมณะอย่าได้ถูกน้ำพัดไปเสียเลยอุรุเวลาก็คิดนะว่าน้ำเยอะขนาดนี้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะโดนน้ำพัดไปแน่แต่ก็คิดดีนะชดินนี่คิดดีคิดว่าสมณะเนี้ยอย่าได้ถูกน้ำพัดไปเลยนะดังนี้แล้วนะพร้อมด้วยชดินมากก็ได้พาเอาเรือนะไปสู่ประเทศที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่
ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะทรงบันดาลให้น้ำห่างออกไปโดยรอบเสด็จเดินจงกรมบนภาคพื้นอันมีฝุ่นคุ้งขึ้นตอนกลางแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่สมณะท่านยังอยู่ที่นี่ดอกหรือนะพระผู้มีพระภาคก็ตอบว่าถูกละกัสสปะเรายังอยู่ที่นี่นะดังนี้แล้วเสด็จขึ้นสู่เวหาเวหาดนะฮะปรากฏอยู่ที่เรือชดินนะฮะอุรุเวลกัสสปะก็มีความดำริว่าสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพแท้ถึงกับบันดาลให้ไม่ให้น้ำเนี่ยไหลไปได้แต่ก็ไม่ใช่อรหันต์เหมือนเราแน่อ่ะนะก็ยังไม่ใช่อรหันต์นะแต่ก็ยังเป็นห่วงพระพุทธเจ้านะชดินนี้ก็ถือว่ามีใจดีอ่ะมีใจแบบว่าน้อมไปในทางที่ดีแล้วแหละนะพอน้ำมาเยอะขนาดนี้ก็ยังเอาเรือขึ้นไปดูพระพุทธเจ้ากันก็แปลว่าอยากจะไปช่วยละกลัวน้ำจะท่วมอ่ะต่อมานะจะเป็นการทูลขอบรรพชาและอุปสมบทละใกล้ความจริงละใกล้ความจริงละลำดับนั้นนะคะพระผู้มีพระภาคนะคะก็ได้ทรงดำริว่าโมฆะบุรุษนี้ได้มีความคิดอย่างนี้มานานแล้วนะว่ามหาสมณะเนี่ยนะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่ไม่ใช่อรหันต์เหมือนเราแน่ถ้ากระไรเราพึงให้ชรินนี้สลดใจนะแล้วจึงตัดกับชรินอุรุว่าดูก่อนกัสสปะท่านไม่ใช่อรหันต์แน่ทั้งยังไม่พบทางแห่งความเป็นอรหันต์แม้ปฏิปทาของท่านที่จะเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันต์หรือพบทางแห่งความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีนะทีนั้นชดินอุรุเวลกัสสปะได้ซบเศียรลงที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอข้าพระพุทธเจ้าพึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะเห็นมั้ยทูลขอบวชแล้วนะฮะเพราะว่านะไม่ใช่อรหันต์นะไม่ใช่อรหันต์แล้วก็ไม่มีทางที่จะเป็นเหตุให้เป็นอรหันต์เลยนะหรือว่าพบทางที่จะเป็นความเป็นอรหันต์ก็ไม่มีนะอยากพ้นทุกข์ก็ต้องเชื่อคนที่ผ่านนะพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าดูก่อนกัสสปะท่านเป็นผู้นำเป็นผู้สอนเป็นผู้เลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชดิน500ท่านจงบอกกล่าวพวกนั้นนะก่อนพวกนั้นจะทำตามที่เข้าใจก็คือพระพุทธองค์อ่ะก็บอกนะฮะว่าจะบวชเนี่ยก็ต้องบอกบริวารนะฮะก็เหมือนอย่างใครจะบวชก็ไปบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องนะว่าใครมีญาติมีอะไรก็จะต้องบอกกันนะว่าจะไปละจะบวชละต่อมาลำดับนั้นชดินอุรุเวลกัสสปะก็เข้าไปหาชดินเหล่านั้นคันแล้วได้แจ้งความประสงค์ต่อชดินว่าผู้เจริญทั้งหลายเราปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในมหาสมณะท่านผู้เจริญทั้งหลายจงทำตามที่เข้าใจนะก็ไม่รู้ทำตามเข้าใจยังไงนะถ้าจะตามเราก็ตามถ้าไม่ตามเราก็ไปประมาณนี้มั้งชดินพวกนั้นก็กราบเรียนว่าข้าพเจ้าเลื่อมใสยิ่งในมหาสมณะมานานแล้วขอรับถ้าท่านอาจารย์จะประพฤติพรหมจรรย์ในมหาสมณะพวกข้าพเจ้าทั้งหมดก็จะประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันก็ตามกันแหละเพราะว่าเลื่อมใสเหมือนกันเห็นเหมือนกันนะเนาะต่อมาชดินเหล่านั้นก็ได้ลอยผมชดาแล้วก็เครื่องบริขารแล้วก็เครื่องบูชาเพลิงในน้ำนะแล้วก็พากันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคซบเศียรลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทนะพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์พึงให้อุปสมบทนะในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้านะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดนะพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดดังนี้แล้วได้ตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดนะฮะพระวาจานั้นแหละได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นด้วยวาจานะไม่รู้เหมือนกันชดีละนะไม่รู้ว่าต้องมีเครื่องบริขารไหมนะเพราะว่าวาจานั้นแหละที่เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นชดินนะฮะชติละนะชติละกัสสปะเห็นผมอันนี้คนน้องน้องคนรองเห็นแหละเห็นผมเห็นชดาเห็นเครื่องบริขารเครื่องบูชาลอยน้ำมานะก็เลยคิดว่าอุปสรรคนะได้มีแก่พี่ชายของเราเขาคงคิดว่าพี่มีภัยแน่เลยนะจึงส่งชดินไปด้วยคำสั่งว่าพวกเธอจงไปดูที่พี่ชายของเรานะเป็นอะไรลอยน้ำลอยเครื่องบริขารมานะชดินทั้ง300นะก็เข้าไปหาอุรุเวลกัสสปะนะได้เรียนว่าข้าแต่พี่มหากัสสปะประพฤติพรหมจรรย์นี้ประเสริฐแน่หรือก็คือรู้แล้วพระอุระเวพระอุระพระอุรุเวลกัสสปะตอบว่าแน่ละเธอเ
พรหมจรรย์นี้ประเสริฐนะหลังจากนั้นชดินเหล่านั้นก็ลอยผมชดาเครื่องบริขารไม่ใช่เครื่องบริขารเครื่องบูชาเพลิงในน้ำแล้วก็พากันเฝ้าพระผู้มีพระภาคซบเศียรพระบาทนะฮะได้ทูลขอบรรพชานะก็ได้อุปสมบทนะพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดนะฮะก็ได้ไปคนน้องมาอีกวาจานั้นแหละเป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นต่อมาคนน้องเล็กนะฮะชติระคยากัสสปะก็ได้เห็นนะฮะบริขารของน้องของพี่ชายคนกลางนั่นแหละลอยมานะก็เลยว่าโอ้ภัยจะเกิดขึ้นกับพี่เราหรือเปล่าเนาะก็เลยส่งคนมาดูนะแล้วก็จงรู้พี่ชายของเราดังนี้นะตั้งตนกับชดิน200ได้เข้าไปหาก็เรียนถามว่าข้าแต่พี่พรหมจรรย์ประเสริฐแน่หรือเนี่ยก็ถามพี่ว่าพรหมจรรย์มันดีแน่หรือพี่ถึงได้บวชกันเนี่ยนะพระอุระกัสสปะก็ตอบว่าแน่ละเธอพรหมจรรย์นี้ประเสริฐหลังจากนั้นชดินเหล่านั้นก็ลอยผมชดาเครื่องบริขารเครื่องบูชานะเชื่องบูชาเพลิงในน้ำแล้วก็พากันเข้าเฝ้าซบเศียร นะฮะลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคขออุปสมบทนะในสำนักของพระผู้มีพระภาคนะฮะพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดนะฮะดังนี้แล้วก็ได้ตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวไว้ดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดพระวาจานั้นแหละได้เป็นอุปสมบทนะฮะของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นชติระนะฮะผ่าฟืน500ท่อนไม่ได้แล้วผ่าได้นะฮะก็ไฟไม่ติดแล้วก็ไฟติดขึ้นได้ดับไฟได้ดับไฟไม่ดับนะฮะแล้วดับได้นะด้วยการเพ่งอธิษฐานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงนิมิตกอง500กองปฏิหาร 3,500 วิธีย่อมมีโดยในนี้โอ้ปฏิหารนี้ถ้ารวมเป็นกองกองอะถ้ารวมเป็นกองกองแล้วก็จัดว่าผ่าฟืนนะดับผ่าฟืนดับไฟรวมแล้ว 3,500 อะเอาไปคูณกันเองนะไม่รู้เอาไปบวกกันยังไงก็ผ่าฟืน500ผ่าไม่ออกก็ผ่าออกเอา500อะไฟไม่ติดก็ให้ติดนะก็อีก500แล้วก็ดับทำให้ติดแล้วก็ทำให้ดับ500บวกอีก 1,000 เป็น 1,500 เพ่งกสินปึ๊บปึ๊บก็นิรมิตกองไฟอีกรวมแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับนิมิตทั้งหลายเนี่ย 3,500 วิธีนะ 3,500 วิธีโดยในนี้แหละจบ บวชกันหมดสนุกไหมเล่าอย่างเร็วกลัวเพื่อนจะดึกเล่าหลังเดียวแล้วรวบรัดให้พอเข้าใจเนาะไม่ยากเนาะก็ปฏิหารเยอะแล้วก็ยอมถ้าอ่านก่อนนี่เล่าย่อได้ม่อนสายย่อนะเพิ่นเลยเราย่อรายละเอียดหายเหรอไม่หายอาจารย์หนูย่อพิสดารอาจารย์รู้จักย่อพิสดารหนูแต่คือย่อพิสดารกินย่อกินพิสดารนี่ถักเก็บกันเหรอถาอาจารย์ว่าอะไรนะคะพิสดารนาติสังนาติวิทธานาติสังเขปปณิกึ่งย่อหนึ่งพิสดารอ๋อค่ะก็ดีค่ะปฏิหารเยอะแยะเลยนะคะก็นะต่อให้เจอปฏิหารก็ยังนะก็ยังถ้าเขามีคือมันเหมือนกันใช่ทีนี้เนี่ยเราไปขาฮะให้เรียกพระอรหันต์นะเขาไม่เรียกอรหนูก็ติดอาจารย์เดี๋ยวถึงจะพยายามแก้นะคะพระอรหันต์จ้ะค่ะสาธุค่ะพอละเป็นเด็กเด็กอาหิมะอรหันต์อรหันต์อรหันต์สาธุจ้ะไปฟังใครมาเนาะอรหันต์เนี่ยเลยติดเลยใครเป็นคนนำเนี่ยนำผิดนะก็พูดผิดตามเลยจ้ะงั้นก็ราตรีสวัสดิ์คืนนี้นั้นจ้าราตรีสวัสดิ์
ทุกท่านสาธุจ้าสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะ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 น้องป้าสวัสดีค่ะมีอาจารย์ด้วยค่ะสาธุค่ะอาจารย์หยุดหยุดเตียงของวานสวัสดีเพื่อนๆค่ะสวัสดีคุณสายแก้วสวัสดีค่ะอาจารย์ส่งเข้าไปหน้าห้องแล้วบอกหยุดจีน2วันเย่เราเป็นเด็กนักเรียนเราก็ต้องเย่กันหน่อยนะแสดงว่าชดาทั้งชดินทั้ง3นี่ค่ะไม่รู้คำว่าอรหันต์ก่อนที่ค่ะก่อนที่จะถวายเป็นลูกศิษย์แต่เขาก็เริ่มใสเขาก็เริ่มใสมาเรื่อยๆนะคะเขาก็เริ่มใสมาเรื่อยๆเริ่มใสแต่ยังคิดว่าตัวเองเป็นอรหันต์เขาติดตรงที่ว่าเขาเป็นไงคะติดตรงที่เขาเป็นอะคือโดยที่ไม่รู้ว่าอรหันต์เป็นอะไรใช่คือถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วจะติดอยู่ตรงนั้นแหละเขาก็จะไม่เชื่อคนอื่นเขาจะเชื่อตัวเองเป็นหลักค่ะเดมอนค่ะค่ะเพื่อนแสดงไม่ถูกค่ะใช้ด้วยสำคัญด้วยค่ะอะไรนะคะฐานในพวกเราพระองค์แสดงคำไอโปรชดินค่ะแม่อัดของสำคัญเลยของสำคัญเลยก็ในนี้แสดงทำมาโปรชดินสามไม่ในสูตรนี้ในสูตรนี้มันไม่มีค่ะอาจารย์มันต้องสงสัยต้องมีสูตรอื่นนะคะในสูตรนี้วัดสูตรนี้เป็นปฏิหารล้วนๆเลยค่ะแสดงสูตรพระสูตรแสดงอะไรใช่ไม่รู้แสดงพระสูตรในกรมไม่ได้ระบุค่ะหนูไม่ได้ตกนะหนูไม่ได้อ่านตกนะไปเป็นของร้อนพระองค์ก็เอาของร้อนมาโปรดแสดงธรรมชื่ออะไรอาทิตตะปริยายสูตรโอ้อาจารย์จำได้ป่ะไม่รู้อาจารย์ไปเปลี่ยนสัญญาณได้แล้วอาทิตตะปริยายสูตรว่าของร้อนเปลี่ยนเลยนะชัดได้ยังชัดได้ยังชัดได้อยู่ค่ะอาจารย์ในอาทิตตะปริยายสูตรว่าด้วยของร้อนแต่ไม่ได้มีระบุในนี้เนาะอาจจะอยู่ในสูตรอื่นไฟไม่ร้อนหรอกนะไฟไอ้ที่เขาบูชานะไม่ร้อนแต่ไฟอะไรนะไฟคือราคะเป็นของร้อนอ๋อค่ะร้อนร้อนราคักขิโทสักขิโมหักขิค่ะโอเคดีมากทั้งมีทั้งตกนรกกเวจีมีทั้งปัดปิหารทุกคนไปทั้งอ้าวไปครบสาธุค่ะส่วนที่เรื่องใบโมยังไม่ได้ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเขาออกเดือนมกราไปหักภาษีปีนี้ไม่ได้ต้องหักภาษีปีหน้าใจเดี๋ยวจะตัดให้ครบทุกท่านเลย